الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم أخرجنا من ظلمات وهم وأكرمنا بنور فهم وافتح علينا بمعرفة العلم وسهل أخلاقنا بالحلم واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسن أما بعد ขอความสุขความเจริญความเมตตาปราณีจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้โปรดประสบและท่านบรรดาอิหม่ามคอเตบบิลันประจำอำเภอชาแพและท่านพี่น้องมุสลิมที่ร่วมในการพบปะเชิงวิชาการทุกๆ ท่านนะครับอัลฮัมดุลิลลาห์ในวันนี้เนี่ยก็จะมีการมุซักเราะห์เกี่ยวเรื่องของหลักวิชาเตาฮีดแล้วก็ตามไปด้วยของหลักของวิชาฟิกส่วนหนึ่งจากหลักวิชาอะกีดะห์ก็คือก่อนที่เราจะทำการร่ำเรียนวิชาเตาฮีดเนี่ยบรรดาอุลามะจะทำการพูดเกี่ยวกับเรื่องของอัลฮุกมุลอักลีฮุกุมทางด้านของอากายทางด้านของสติปัญญาว่าสติปัญญาของเรานั้นเนี่ยจะต้องเป็นสติปัญญาที่มีการคิดพิจารณาที่มีความถูกต้องแล้วก็อยู่ในกรอบของหลักการศาสนาเพราะว่าสติปัญญานั้นก็คือเป็นพลังของการรับรู้พลังของการรับรู้ที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้มีความสามารถในการคิดไขครวญได้การเรียนรู้เกี่ยวเรื่องของหลักอะกีดะห์หลักวิชาเตาฮีดเนี่ยผู้นั้นจะต้องมีสติปัญญาที่มีความสมบูรณ์ถ้าไม่สมบูรณ์แล้วเนี่ยก็จะเกิดปัญหาปัญหาก็คือเขาทำการคิดจินตนาการเรื่องของอัลลอฮฺตะอาลาจนกระทั่งเลยเถิดจนกระทั่งว่าอัลลอฮฺตะอาลานั้นไปคล้ายไปเหมือนกับสิ่งถูกสร้างจนกระทั่งว่าเขาถูกฮุกุมว่าเป็นกาเฟรเนื่องจากเขาใช้สติปัญญาในการเข้าใจคิดไขครวญเกี่ยวกับเรื่องของอัลลอฮฺจนกระทั่งไปคล้ายไปเหมือนกับมัคลกไปเหมือนกับสิ่งที่ถูกสร้างเนี่ยก็ขัดกับอายะห์อันกุรอานที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ทรงตรัสว่าไลซะกะมิซลิฮิชัยอ์อุนไม่มีสิ่งใดใครเหมือนกับอัลลอฮ์ลัมยะกุลละฮูกุฟวันอะฮัดไม่มีผู้ใดมาเสมอเหมือนกับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเลยดังนั้นหลักสติปัญญาเนี่ยท่านพี่น้องทำไมอุลามะถึงต้องวางกรอบเอาไว้วางกรอบเกี่ยวกับหลักคิดสติปัญญาเพราะคนที่มีเตาฮีดมีหลักอะกีดะห์เนี่ยผู้ที่ต้องมีเตาฮีดอะกีดะห์เนี่ยต้องเป็นคนที่อากิลบาลิกอัลลซีบะลากะฮุดดะอวะตุต้องเป็นผู้ที่มีสติปัญญาไม่ใช่เป็นคนบ้าคนวิกลจริตต้องเป็นคนที่บาลิกบรรลุสภาวะแล้วมีอัสีเคลื่อนออกมามีประจำเดือนออกมาแล้วก็ดะอวะของอิสลามได้ไปถึงเขาหมายความว่าเขาเนี่ยได้ยินกะลิมะฮ์เตาฮีดลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์มุฮัมมัดุรรอซูลุลลอฮ์แล้วดังนั้นคนที่มีสติปัญญาเนี่ยเขาจะต้องรู้จักอัลลอฮ์แล้วสติปัญญาของเขาเนี่ยต้องเป็นสติปัญญาแบบไหนอ่ะถึงจะนำมารู้จักอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้เนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญมากซึ่งอัลลอฮ์ตะอาลาได้ทรงประทานนิอามัตอันยิ่งใหญ่ให้แก่พวกเราโดยที่พระองค์นั้นได้ส่งบรรดาอุลามะบรรดาผู้รู้ที่อัลลอฮ์ตะอาลาทรงตรัสว่าอินนามะลัมยักชัลลอฮ์อินนามะยักชัลลอฮ์มินอิบาดิฮินอุลามะแท้จริงได้กลัวอัลลอฮ์ตะอาลากลัวอัลลอฮ์ตะอาลาจากปวงเบาของพระองค์อัลอุลามะบรรดาผู้รู้เนี่ยเป็นผู้ที่มีความกลัวต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามีความตักวามีความคอชยะมีความกลัวต่ออัลลอฮ์อัลลอฮ์ตะอาลาได้ส่งบรรดาอุลามะมาเนี่ยเป็นเนมัตอันยิ่งใหญ่เราไม่ต้องไปคิดพิจารณาหรือทำการวิเคราะห์วินิจฉัยตัวบทของอัลกุรอานและหะดีษเอง
พราะถ้าหากว่าเราเนี่ยอัลลอฮฺตะอาลาทรงบังคับให้เราจะต้องทำการวิเคราะห์วินิจฉัยตัวบทของอัลกุรอานและซุนนะห์เองเนี่ยเราก็ไม่ต้องทำอะไรกันพอดีจะต้องอ่านกุรอานศึกษาความหมายของอัลกุรอานต้องเรียนวิชานะฮูซอรอฟเรียนวิชาบะลาฆเรียนวิชาการต่างๆมากมายเพื่อที่จะให้เข้าใจตัวบทของอัลกุรอานตัฟซีรต้องเข้าใจหะดีษต่างๆซุนันซิตะห์หะดีษทั้ง6หรือหะดีษทั้ง9แล้วท่านพี่น้องจะมีเวลาในการที่จะทำการศึกษาเรียนรู้ได้ยังไงอัลลอฮฺตะอาลาส่งอุลามะมาเพื่อจะอำนวยความสะดวกแก่เรารุกุลละหมาดมี13ประการผมอยากถามว่าใครบอกบรรดาอุลามะบอกอันกวนหะดีษไม่ได้บอกเจาะจงเอาไว้ว่ารุกุลละหมาดมีอยู่13ไม่มีไปหาตัวบทมาเลยท่านพี่น้องไม่มีแต่บรรดาอุลามะได้ทำการวิเคราะห์วินิจฉัยคัดฮุกุมต่างๆของกิตาบุลลอฮ์และกะซุนนะห์เนี่ยมาบอกแก่เราว่าการละหมาดเนี่ยรุกุลเนี่ยข้อที่1ต้องนี้นะข้อที่2ต้องนี้ข้อที่3ต้องนี้1ต้องเนียดไปเรื่อย2สุดท้าย13คือเก่าสลามอุลามะเขาได้อํานวยความสะดวกให้แก่เรารุกุลของการวุฎุการอาบน้ําละหมาดมีกี่ประการเราก็ไม่รู้เพราะว่าในอัลกุรอานหะดีษไม่ได้บอกเอาไว้ว่ามีกี่ประการแต่บรรดาอุลามะได้ทําการคิดไขควรได้ทําการวิเคราะห์ตัวบทจากกิตาบุลลอฮ์และกะซุนนะห์ท่านนบีและทําการกันกรองฮุกุมมาแล้วก็บอกว่ารุกุลการละหมาดเนี่ยมี6เริ่มด้วยเนียดหลังจากนั้นจบท้ายด้วยกับการตัรตีบการเรียบเรียงรุกุลต่างๆแสดงว่าอุลามะเนี่ยเป็นนิอามัตที่ยิ่งใหญ่ที่อัลลอฮฺตะอาลาได้ทรงมาให้กับพวกเราทั้งหลายในหลักวิชาอะกีดะห์ก็เช่นเดียวกันสิฟัตของอัลลอฮฺตะอาลามีเท่าไหร่ล่ะหมู่อุลามะบอกว่ามีมากมายไม่สิ้นสุดแต่ที่จำเป็นที่เราจะต้องรู้เป็นเบื้องต้นเลยคือสิฟัตดัวโปโลสิฟัต20ที่เราจำเป็นจะต้องรู้เป็นเบื้องต้นทีนี้เวลาเราจะรู้เกี่ยวกับเรื่องสิฟัต20ของอัลลอฮ์ตะอาลาเนี่ยเราใช้อะไรท่านพี่น้องใช้สติปัญญาในการคิดไขครวนเข้าใจตัวบทของกิตาบุลลอฮ์และสุนนะของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกรอบสติปัญญานี่สำคัญท่านพี่น้องในอดีตที่ผ่านมาเนี่ยทำให้บรรดาอุลามะเนี่ยจะต้องทำการวางฮุกุมของอากายฮุกุมของสติปัญญาเอาไว้เพื่อเราจะได้ทำการเข้าใจตัวบทของกิตาบุลลอฮ์และซุนนะห์อย่างถูกต้องตรงกับเจตตรงกับเจตนารมณ์ของอัลกุรอานและหะดีษผมก่อนที่จะเข้าเรื่องเนี่ยผมขอหยิบยกในอดีตที่ผ่านมาเนี่ยในยุคซะลัฟเนี่ยผมขอบอกว่าในยุคของซะลัฟแล้วกันเพราะว่าในยุคของซะลัฟเนี่ยท่านพี่น้องแตกเรื่องอะกีดะห์เนี่ยแตกออกเป็น 7.3 กลุ่มยุคซะลัฟก็คือยุคหลังจากรอซูลุลลอฮ์ได้เสียชีวิตไป300ปีแล้วแตกออกเป็น73กลุ่ม1กลุ่มเป็นกลุ่มอะลุสุนนะห์วัลญะมาอะห์เป็นกลุ่มชนส่วนใหญ่และอีก72กลุ่มนั้นเป็นกลุ่มพวกอะห์ลุลบิดอะห์บิดอะห์ที่ยังที่ลุ่มหลงอยู่ในอิสลามอยู่บางกลุ่มก็เป็นบิดอะห์ที่ออกจากอิสลามไปเลยเพราะว่าพวกเขาเนี่ยมีหลักอะกีดะห์ที่ขัดแย้งกับหลักของสติปัญญาขัดแย้งกับหลักสติปัญญาหลักอากายนะเช่นกลุ่มใดบ้างท่านพี่น้องผมขอยกตัวอย่างกับท่านพี่น้องให้ทราบนะครับเช่นใน72กลุ่มเนี่ยจะมีกลุ่มที่ชื่อว่าพวกอัลบายานียะกลุ่มหนึ่งคือพวกซาบายะพวกซาบายะเนี่ยมีแกนนำที่ชื่อว่าอับดุลลอฮ์อิบนุซะบะพวกซะบะอียะเนี่ยพวกเขาเรียกท่านไซนาอาลีว่าเป็นพระเจ้าพวกเขาเนี่ยเชื่อว่าอัลลอฮ์ตะอาลาเนี่ยมีรูปลักษณ์เหมือนไซนาอาลีอย่าถามว่าหลักอากายของเรานี่ยอมรับไหมไม่ยอมรับเพราะ
อัลลอฮฺตาอัลลาก็ไปเหมือนไปคล้ายกับมัคคลกกับสิ่งที่ถูกสร้างนะสิมุสตาฮีลเป็นไปไม่ได้สติปัญญาเราก็คิดได้แล้วไม่ต้องไปหาหลักฐานแล้วนะว่าสติปัญญาเราไม่ยอมรับแล้วคนที่บอกว่าท่านไซนาอาลีเนี่ยอัลลอฮฺตาอัลลาเนี่ยมีรูปร่างเหมือนไซนาอาลีพวกเขาก็เลยบอกว่าไซนาอาลีเนี่ยเป็นพระเจ้านะท่านไซนาอาลีเป็นพระเจ้าปรากฏว่ากลุ่มชนนี้ท่านไซนาอาลีก็ทำการเผาเลยลงโทษเผาเลยเพราะว่าอันตรายมาอุปโลกแอบอ้างว่าท่านไซนาอาลีรอฎิยัลลอฮุอันฮุเนี่ยเป็นอัลลอฮ์ด้วยเป็นพระเจ้าด้วยนะต่อมากลุ่มพวกอันบายานียะอันบายานียะเนี่ยเป็นแกนนำก็คือบายานบุตรของสมานบายานบุตรของสมานพวกกลุ่มนี้เนี่ยแนวทางนี้เนี่ยอ้างว่าอัลลอฮ์ตาอาลาก็คือมนุษย์อัลลอฮ์ตาอาลาก็คือมีรูปร่างแบบมนุษย์ที่เป็นนูรรัศมีเป็นแสงประกายนูรรัศมีที่มีรูปร่างเหมือนมนุษย์นี่แหละมีบรรดาอวัยวะต่างๆมีบรรดาอวัยวะต่างๆมีอวัยวะครบเหมือนมนุษย์แต่เป็นนูรเป็นรัศมีไม่ใช่เป็นเนื้อหนังมังสามีเลือดมีกระดูกไม่แต่รูปร่างเหมือนมนุษย์เลยนี่พวกบายานียะนะนะพวกนี้พวกกุฟาร์กาเฟรไม่ใช่มุสลิมนะแล้วพวกเขาก็กล่าวว่าต่อไปอัลลอฮ์ที่จริงจะเรียกว่าอัลลอฮ์เลยเรียกว่ามะบุดสิ่งที่พวกเขาได้อิบาดัตเนี่ยพวกเขาเชื่อว่าต่อไปข้างหน้าเนี่ยพระเจ้าของเขาที่เป็นรูปของมนุษย์เนี่ยจะพินาศมาลายสิ้นเว้นแต่ใบหน้าเท่านั้นเว้นแต่ใบหน้าคงอยู่อวัยวะรูปร่างทั้งหมดของอัลลอฮ์เนี่ยอัลลอฮ์ของพวกเขาเนี่ยมาลายหมดสิ้นหมดเลยเว้นแต่ใบหน้าเท่านั้นอยากถามว่าเขาเอาหลักฐานมาจากไหนมาถามมาจากไหนอัลกุรอานกุลลูชัยอินฮาลิกุนอิลลาวะจาเขาให้ความหมายตรงตัวเลยทุกสิ่งพินาศสิ้นอิลลาวะจาเว้นแต่ใบหน้าของอัลลอฮ์พวกเขายกหลักฐานอันกุรอานท่านพี่น้องแต่ความเข้าใจของพวกเขาเนี่ยไม่ตรงกับสติปัญญาสติปัญญาเรารับไม่ได้เพราะเป็นสิ่งที่มุสตะฮีลเป็นไปไม่ได้ใช่ไหมล่ะพวกนี้เป็นพวกที่ยกอัลกุรอานแต่ไม่มีปัญญาไม่มีอากายเข้าใจอัลกุรอานตามนับสูของตนเองพวกเขาเชื่อว่าอัลลอฮ์ก็เป็นมนุษย์ที่มีรูปร่างเป็นนูรัศมีแล้วต่อไปข้างหน้าทุกอย่างอวัยวะเท้ามือตัวพลังพินาศหมดเว้นแต่มีใบหน้าอย่างเดียวที่ลอยอยู่ใบหน้ากุลลูชัยนฮาลิกุนอิลาวัจญะทุกสิ่งพินาศสิ้นอิลาวัจญะเว้นแต่ใบหน้าเท่านั้นนี่เขาจะแปลตามตัวเลยเขาจะเอาความหมายแบบตรงๆเลยแต่ว่าถ้าอิหม่ามบุคอรีเนี่ยถ้าพี่น้องอิหม่ามบุคอรีพี่น้องรู้จักใช่มั้ยอิหม่ามบุคอรีเนี่ยเป็นเจ้าของหนังสือหะดีษซอฮีห์มุสลิมบุคอรีเนี่ยซอฮีห์บุคอรีเนี่ยท่านเป็นอุลามะยุคซะลัฟอิหม่ามบุคอรีได้ทําการตะวีนอายะห์นี้ถ้าพี่น้องมาดูได้เลยในตัฟซีรซูเราะห์อัลกิซอสในซอฮีห์บุคอรีกุลลูชัยอ์นฮาลิกุนอิลลาวัจญะทุกสิ่งพินาศสิ้นอิลลาวัจญะอิมามคุรีบอกว่าอิลลามุลกะทุกสิ่งพินาศสิ้นเว้นแต่การปกครองของอัลเลาะห์วัจญะเนี่ยไออิลลามุลกะมุลกะเว้นแต่การปกครองของอัลเลาะห์ยังอยู่ทุกสิ่งพินาศสิ้นเว้นแต่การปกครองเรายังอยู่แสดงว่าอุลามะซอลัฟอิหม่ามบุคอรีเนี่ยก็ทำการตะวีนทำการตะวีนนะเราจะไปบอกโหตะวีนบิดอะห์ตะวีนไม่ใช่อัลอิสลามอัลญะมาอะห์อย่างนี้อุลามะซอลัฟก็แย่นะนี่คือกลุ่มพวกบายานียะต่อมากลุ่มพวกมุกีรอมุกีริยะกลุ่มมุกีริยะเนี่ยเป็นกลุ่มที่ตามหัวหน้าของพวกเขาที่ชื่อว่าอัลมูกีรอบุตรซาอิดอัลอิจลีมูกีรอคนนี้เนี่ย
ได้อ้างว่าพระเจ้าที่พวกเขาอิบาดัตเนี่ยมีอวัยวะมีหน้ามีมือมีแขนมีขามีเท้ามีท้องมีลำตัวและอวัยวะของพระเจ้าเขาเนี่ยจะอยู่บนรูปของฮุรุฟฮิญะฮุรุฟฮิญะก็คือฮุรุฟภาษาอาหรับเนี่ยอลิฟบาตาเนี่ยจนทั้งถึงยาเนี่ยจะมีรูปอักษรเลยแล้วก็มาเป็นตัวอวัยวะนะนี่กลุ่มที่อยู่ในยุคนู้นนะครับพวกนี้พวกบิดอะห์พวกกุฟฟาร์ไม่ใช่เป็นมุสลิมอะกีดะห์แบบนี้เป็นอะกีดะห์กาเฟรไม่ใช่เป็นมุสลิมนะไม่ใช่เป็นมุสลิมต่อมาเดี๋ยวผมยกตัวอย่างเพียงแค่บางตัวอย่างนะครับของกลุ่มพวกอะลุลบิดอะห์ทั้งหลายเพื่อให้พี่น้องได้ทราบแล้วผมก็จะเข้าเรื่องละกลุ่มของพวกฮิชามียะพวกฮิชามียะเนี่ยคือใครพวกฮิชามียะเนี่ยเป็นพวกที่มีแกนนำชื่อว่าฮิชามบุตรของฮากัมซึ่งเป็นหนึ่งจากพวกชีอะห์รอฟิดะห์นะพวกชีอะห์รอฟิดะห์ซึ่งพวกเขาเนี่ยบอกว่าอัลลอฮ์เนี่ยคล้ายกับมนุษย์ความกว้างของอัลลอฮ์ตะอาลาเนี่ยเขาว่าอย่างนั้นน่ะพระเจ้าขออิบาดัตเนี่ย7คืบ7คืบนะ7คืบคือ7คืบของพระเจ้าของเขานั่นแหละแล้วพวกเขาก็เชื่อว่าอัลลอฮ์เนี่ยเป็นรูปร่างอัลลอฮ์เป็นรูปร่างแล้วก็มีขนาดที่ถูกจำกัดแล้วก็สูงโอ้อัลลอฮ์นี่สูงด้วยนะเขาบอกว่าอัลลอฮ์นี่สูงกว้างมีสีด้วยมีหลายสีอัลลอฮ์ตะอาลามีหลายสีมีรสมีกลิ่นดูเดี๋ยวอัลลอฮ์มีรสมีกลิ่นอัลลอฮ์มีกลิ่นด้วยเขาว่าอย่างนี้นะอัลลอฮ์มีกลิ่นด้วยแล้วก็พวกเขาบอกว่าอัลลอฮ์ตะอาลาเนี่ยมะบูดของพวกเขาเนี่ยพระเจ้าของพวกเขาเนี่ยรูปร่างเนี่ยถูกฉาบด้วยกับเงินเนี่ยมันก็ถูกฉาบด้วยกับเงินเนี่ยโอ้แวววาวใสเหมือนเงินเลยว่านะนี่พวกฮิชามียะตรงกับอากายไหมพี่น้องอากายของเราสติปัญญาของเราเนี่ยตัดสินได้เลยมุสตะฮีลเป็นไปไม่ได้สำหรับอัลลอฮ์ตะอาลาเพราะอัลลอฮ์ตะอาลานั้นไลซักมิธลีชัยอ์นไม่มีสิ่งใดใครเหมือนกับพระองค์นะไม่มีสิ่งใดใครเหมือนกับพระองค์พวกเขาบอกอีกว่าอัลลอฮ์ตะอาลาเนี่ยก็เหมือนกับไข่มุกไข่มุกกลมบางกลุ่มของพวกเนี้ยไข่มุกกลมใสแวววาวนะนี่คือพวกอัลลุบิดอะห์ในอดีตนะฮะแล้วก็บอกว่าภูเขาอบีกูเบสอบีกูเบสคือเป็นภูเขาที่อยู่ที่มักกะห์ภูเขาอบีกูเบสเนี่ยใหญ่กว่าอัลลอฮ์ใหญ่กว่าอัลลอฮ์แต่อัลลอฮ์ตะอาลานี่ใหญ่เท่าภูเขานี่นะฮะใหญ่กว่าอัลลอฮ์นะนี่คือกลุ่มพวกฮิชามียะและกลุ่มนี้เนี่ยก็บอกอีกเช่นเดียวกันบอกว่าอัลลอฮ์เนี่ยอยู่ในรูปของมนุษย์นะอยู่รูปของมนุษย์มีศีรษะมีใบหน้ามีมือมีเท้ามีแขนมีขาครึ่งบนเนี่ยจะเป็นโพรงนี่แหละพวกฮิชามียะนะพวกนี้พวกกุฟฟาร์ไม่ใช่เป็นพวกมุสลิมนะไม่ใช่มุสลิมเวลาพี่น้องฟังเนี่ยมันเข้ากับอากายไหมสีปัญญายอมรับได้ไหมยอมรับไม่ได้แสดงว่าเรามีสีปัญญาที่สมบูรณ์ใครบอกโอ้นั่นคือพระเจ้าแน่นอนแล้วแสดงคนนี้สีปัญญาไม่ดีอากายไม่ดีต้องไปเรียนโฮกมอากายมีสามประการก่อนถ้าเรียนแล้วเนี่ยก็จะห่างไกลจากอากิเลสต่างๆเหล่านี้โพชมัยยะบอกว่าอัลลอฮฺตะอาลารู้รักของมนุษย์ส่วนครึ่งบนเนี่ยจะเป็นโพรงส่วนครึ่งล่างเนี่ยครึ่งล่างเนี่ยจากเอวลงไปเนี่ย
ก็จะไม่เป็นโพรงตันอยู่เลยไม่เป็นโพรงแล้วเขาบอกว่าพระเจ้าของพวกเขาเนี่ยคืออุลามะเขาไม่ได้ว่าอัลลอฮ์ไม่ผสมไม่เหมาะสมเลยอัลลอฮ์พระเจ้าของพวกเขามะบูดพระเจ้าของพวกเขาเนี่ยมีเส้นผมสีดำมีเส้นผมสีดำด้วยเนี่ยอัลลอฮ์ของพวกเขาแล้วหัวใจของอัลลอฮ์เนี่ยมีผุดฮิกมัตเนี่ยออกมานะวิทยาการต่างๆเนี่ยออกมาจากหัวใจของพระเจ้าของพวกเขานะนี่คือพวกฮิชามียะต่อมาพวกยูนูซียะพวกยูนูซียะเนี่ยแกนนำของพวกเขาคือยูนุสบุตรของอับดุลรอฮ์มานอัลกุมมีเขาอ้างว่าอัลลอฮ์ตะอาลาเนี่ยอารัชมาลาอิกะฮ์ที่แบกอารัชเนี่ยได้แบกอัลลอฮ์อยู่คือพวกเขาเชื่อว่าอัลลอฮ์ตะอาลาเนี่ยเป็นรูปร่างอันนี้คือพวกยูนุซียะเขาเชื่อว่าอัลลอฮ์ตะอาลาเนี่ยเป็นรูปร่างแล้วบรรดามาลาอิกะฮ์ที่แบกอารัชแบกบัลลังก์เนี่ยทำการแบกอัลลอฮ์ตะอาลาอยู่แบกอัลลอฮ์หากแม้ว่าอัลลอฮ์ตะอาลาจะแข็งแกร่งกว่าพวกเขาก็ตามแต่บรรดามาลาอิกะฮ์ก็แบกอัลลอฮ์ตะอาลาไว้เหมือนกับนกกระเรียนพี่น้องนกกระเรียนไหมนกกระเรียนนกกระเรียนที่สองขาของมันเนี่ยแบกตัวมันเอาไว้ขานกกระเรียนเล็กเล็กไหมเล็กไหมเล็กแต่ตัวมันใหญ่ไหมใหญ่แต่สองขานกกระเรียนเนี่ยแบกตัวได้ไหมได้พวกเขาก็เชื่อว่าอัลลอฮ์เนี่ยก็มีรูปร่างใหญ่แล้วก็มาลาอิกะฮ์เนี่ยเล็กหรอกแต่ก็แบกอัลลอฮ์ตะอาลาเอาไว้เหมือนกับขานกกระเรียนที่เดียวเล็กแต่แบกตัวอันนี้เป็นพวกยูนูซียะมีมาแล้วในอดีตพี่น้องนะพวกนี้เป็นพวกกุฟาร์ไม่ใช่เป็นมุสลิมนะพวกกุฟาร์ไม่ใช่เป็นมุสลิมเป็นพวกมุญัสซิมะต่อมาผมจะบอกให้ท่านพี่น้องรู้หลายๆทางเลยเพื่อให้พี่น้องจะรู้ว่าทำไมถึงต้องมีฮุกมอากายต้องมีฮุกมสิทธิปัญญาเพื่อที่จะมาวางกรอบให้เราเนี่ยเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องของอัลลอฮ์ตะอาลาให้ถูกต้องตามหลักการของอัลกุรอานและซุนนะห์ไม่ใช่อยู่ดีอ้าวแล้วทำไมต้องมาสอนฮุกมนี้ด้วยล่ะมันจำเป็นหรือเปล่าจำเป็นครับอุลามะนี่เขาทำการฝ่าฟันทำการตอบโต้พวกนี้กันมาจนกระทั่งพวกนี้เนี่ยหายไปจากสารบบของศาสนาอิสลามนะฮะแล้วก็วางกฎเกณฑ์เงื่อนไขเอาไว้เพื่อที่จะไม่ให้สติปัญญาของเราเนี่ยไปจินตนาการไปคิดเหมือนกับพวกนี้ก็เท่านั้นเองนะต่อมาพวกมุชับบิฮะพวกมุชับบิฮะเนี่ยแกนนำพวกมุชับบิฮะเนี่ยคือดาวูดอันจาวาริบีดาวูดอันจาวาริบีเนี่ยเขาบอกว่าอัลลอฮ์เนี่ยอัลลอฮ์ตามความเชื่อพวกเขาเนี่ยมีอวัยวะเหมือนมนุษย์ทั้งหมดเลยมีอวัยวะเหมือนมนุษย์ทั้งหมดเลยมีตามีใบหน้ามีเท้ามีหน้าแข้งมีแขนมีตัวเว้นแต่สองอย่างที่ไม่มีหนึ่งอวัยวะเพศสองเคราพระเจ้าของพวกเขาเนี่ยมีทุกอย่างเหมือนมนุษย์เลยเว้นแต่อวัยวะเพศไม่มีแล้วเคราก็ไม่มีนอกนั้นมีเหมือนหมดเลยอันนี้พวกมุชับบิฮะนะที่มีการนำโดยดาวูดอันจาวาริบีแล้วก็ต่อมาพวกกะรอมียะพวกกะรอมียะเป็นพวกอลุนบิดอะห์เหมือนกันพวกกะรอมียะเนี่ยพวกเขาอ้างว่าอัลลอฮ์เนี่ยเป็นรูปร่างเป็นรูปร่างอย่าถามว่าพวกเขาเนี่ยเชื่อว่าอัลลอฮ์เป็นรูปร่างเนี่ยพวกเขายกพวกเนี้ยยกหะดีษมั้ยยกอัลกุรอานมั้ยยกฮะดีษอันกุรอานนะพวกเขาเชื่อว่าอัลลอฮ์เป็นรูปร่างมีขนาดที่ถูกจำกัดนะมีขนาดที่ถูกจำกัดแล้วหน้าที่อัลลอฮ์ตะอาลานั้นเนี่ยมีสิ่งบังเกิดใหม่ขึ้นมามากมายสิ่งบังเกิดใหม่เนี่ยเช่นอะไรเช่นอัลลอฮ์ตะอาลาเนี่ยรู้อะไรใหม่ๆขึ้นมาตลอด
อัลลอฮฺตะอาลาทรงอิรอดะห์ทรงเจตนาพึ่งเจตนาขึ้นมาในตอนที่จะสร้างซึ่งแตกต่างกับอะกีดะห์ของเราอะกีดะห์ของเราเนี่ยอัลลอฮฺตะอาลาทรงรู้มาตั้งแต่เดิมไม่มีจุดเริ่มต้นถ้าอัลลอฮฺตะอาลาพึ่งรู้สติปัญญาเนี่ยเราคิดได้เลยว่าก็เหมือนกับมะคะโลกสิเหมือนกับสิ่งถูกสร้างสิเพราะสิ่งถูกสร้างนั้นความรู้เพิ่งเกิดขึ้นมาหลังจากที่ไม่เคยมีมาก่อนใช่ไหมล่ะแล้วบอกว่าแล้วพวกเขาบอกว่าอัลลอฮฺตะอาลาก็เหมือนกันอะไรเหมือนกับมะคะโลกอะไรก็คืออัลลอฮฺตะอาลาทรงมีการรอบรู้เนี่ยเพิ่งเกิดขึ้นมามีอิรอดะห์เจตนาเพิ่งเกิดขึ้นมาโดยไม่กอดีมไม่ได้มีมาตั้งแต่เดิมส่วนอะกีดะห์ซุนนะห์จะมาอัลลอฮฺตะอาลาทรงมีมาตั้งแต่เดิมกุดเราะห์อัลลอฮฺตะอาลามีมาตั้งแต่เดิมกุดเราะห์กุดรัตก็คือความสามารถความเดชานุภาพของอัลลอฮฺตะอาลามีมาตั้งแต่เดิมการรอบรู้ของอัลลอฮ์มีมาตั้งแต่เดิมเป็นจุดเริ่มต้นแต่พวกนี้บอกว่าเพิ่งเกิดขึ้นมาทีหลังเห็นไหมสติปัญญายอมรับได้ไหมไม่ได้ถ้าเป็นแบบนั้นอัลลอฮ์ก็เหมือนกับมะคะโลกอ่ะสิมุสตะฮินเป็นไปไม่ได้เพราะอัลลอฮ์นั้นไลซะกะมิซลิชัยอ์นไม่มีสิ่งใดใครเหมือนกับพระองค์พวกกะรอมียะห์เนี่ยเชื่ออัลลอฮ์เป็นรูปร่างแล้วก็สถิตนั่งอยู่บนบัลลังก์สัมผัสอยู่บนบัลลังก์เลยสัมผัสบัลลังก์เลยนี่ผู้กะรอมียะห์สถิตพยัญชนะสถิตไหมสถิตนั่งนั่งคือประทับแล้วแต่เราจะเรียกนะนั่งถ้าราชาศัพท์นะประทับอยู่เขาว่าอยู่บนบัลลังก์เนี่ยคือเป็นภาษาคนทั่วไปถ้าสถิตแหละใช้ราชาศัพท์หน่อยสถิตสถิตก็คืออยู่นั่นแหละครับอยู่คืออาศัยอยู่พวกเขาเชื่อว่าอัลลอฮ์เนี่ยสถิตอาศัยนั่งประทับอยู่บนบัลลังก์สัมผัสบนบัลลังก์เลยพวกเขาขัดแย้งกันอีกบางกลุ่มบอกของพวกเขาบอกว่าอัลลอฮ์เนี่ยเท่าบัลลังก์บางกลุ่มบอกว่าอัลลอฮ์ตาต้องใหญ่กว่าบัลลังก์บางกลุ่มว่าอัลลอฮ์ตาต้องเล็กกว่าบัลลังก์ถ้าเล็กจะนั่งได้นะบางคนว่าเล็กไม่ได้เพราะอัลลอฮ์เนี่ยใหญ่สุดอัลลอฮุอักบัรใหญ่สุดเพราะเขาเข้าใจว่าอัลลอฮุอักบัรเนี่ยอัลลอฮุอักบัรเนี่ยก็คืออัลลอฮ์ตาลาเนี่ยตัวใหญ่ที่สุดรูปร่างใหญ่ที่สุดแต่อักบัรของเราก็คืออัลลอฮ์ยิ่งใหญ่ที่สุดมันต่างกันใช่ไหมนะนะซึ่งในปัจจุบันนี้ก็มีคนที่เชื่อว่าอัลลอฮ์ตะอาลาเนี่ยมีรูปร่างที่ใหญ่ที่สุดอะกีดะห์อันตรายท่านพี่น้องนะซึ่งอะกีดะห์ของพวกนี้เนี่ยของพวกคุมเหล่านี้เนี่ยได้มามีมาในปัจจุบันแล้วท่านพี่น้องปัจจุบันน่ะมีแล้วแต่ยังไม่กล้าเปิดเผยมากแต่ผมได้พบได้เผชิญแล้วได้ประสบแล้วพวกนี้มันมีอยู่จริงเพราะพวกอาลุนบิดอะห์นี้เนี่ยเขาก็ยกหะดีษยกอัลกุรอานแต่เวลาพวกเขาเข้าใจเนี่ยพวกเขาเข้าใจเบี่ยงเบนเขายกอัลกุรอานยกว่าอัรเราะห์มานุอัลอะซิสตะวาอัลลอฮ์ผู้ทรงเมตตานั้นอิสตาวาเหนือบัลลังอิสตาวาเหนือบัลลังพวกเขาก็ไปเข้าใจว่าอิสตาวาตรงนี้คือตัวนั่งนะนั่งประทับนะสถิตอยู่นะบนบัลลังก็คือบนมรรคโลกที่เป็นบัลลังนะสัมผัสบนบัลลังนะเนี่ยความเชื่อแบบนี้อันกวานบอกเอาไว้นะคนอาวามทั่วไปก็เชื่ออันกวานบอกเอาไว้ทั้งที่ว่าอันกุรอานนะเรื่องนึงความเข้าใจของท่านอีกเรื่องนึงเราต้องแยกให้ออกนะไม่ใช่ว่าเขายกหะดีษยกอัลกุรอานมาแล้วเขาก็อธิบายตามความเข้าใจของเขาแล้วเราก็เชื่อว่าโอ้โหอันนี้อัลลอฮ์บอกเอาไว้เราซุนบอกเอาไว้เราต้องแยกให้ออกตัวบทในเรื่องนึงความเข้าใจอีกเรื่องนึงถ้าเกิดว่าเขายกอัลกุรอานมาเนี่ยเราต้องถามก่อนว่าสิ่งที่คุณแปลสิ่งที่คุณเข้าใจนั้นเนี่ยอุลามะไหนรับรองเอาไว้ต้องถามก่อนเพราะว่าสิ่งที่ท่านแปลสิ่งที่ท่านเข้าใจเนี่ยมาจากตัวท่านเองหรือมาจากอุลามะท่านไหนนะแล้วถ้าบอกว่าโอ้นี่ความเข้าใจของฉันมาจากอัลลอฮ์แล้วก็รอซูลนะฮะถ้าเป็นแบบนั้นเนี่ยแสดงว่าความเข้าใจของท่านนี่ไม่ผิดเลยมาจากอัลลอฮ์รอซูลแล้วอุลามะมีขัดแย้งไหมกับความเข้าใจของท่านมีไหมเราต้องถามเขานะต้องถามเขาเนี่ยเป็นสิ่งที่มีความสำคัญมากนะมีความสำคัญมากอันนี้ก็ถือว่าเป็น
กลุ่มผู้อาลุนบิดอะห์บางกลุ่มที่ผมทำการหยิบยกมาจริงๆแล้วมันอยู่72กลุ่มด้วยกันถ้าพี่น้องรู้ไหมว่ากลุ่มต่างๆเหล่านี้เนี่ยส่วนใหญ่แล้วเป็นพวกกาเฟรพวกกุฟาร์พวกกาเฟรพวกกุฟาร์แล้วเราล่ะท่านพี่น้องมีใครที่เชื่อแบบนี้บ้างหรือเปล่ายกหะดีษยกอัลกุรอานแล้วก็เข้าใจเองอะไรเองแล้วเมื่อพวกกุฟาร์เหล่านี้เนี่ยพวกอากีดะห์บิดอะห์แบ่งออกเป็นบิดอะห์มุกัฟฟิรอกับวัยมุกัฟฟิรอบิดอะห์ที่เป็นกาเฟตเลยกับอากีดะห์บิดอะห์ที่เป็นดอลลาร์ลุ่มหลงเท่านั้นไม่ยังไม่ออกจากศาสนาอิสลามยังเกี่ยวอยู่นะพวกเขายกหะดีษยกอัลกุรอานยกอัลกุรอานยกหะดีษแต่มาเข้าใจแบบเลยเถิดไม่มีอากายไม่มีสติปัญญาที่สมบูรณ์ดังนั้นท่านพี่น้องหลักฮุกมสติปัญญาเนี่ยสามารถตัดสินชี้ขาดได้นั้นมีอยู่3ประการด้วยกันนี่คุมอากาย1สิ่งที่จำเป็นต้องมีคือวาญิบนี่วาญิบหลักการของสติปัญญาเนี่ยนะหมายถึงสิ่งที่สติปัญญาไม่ยอมรับว่ามันไม่มีก็คือสิ่งที่ยังไม่ยอมรับมันไม่มีคือสติปัญญายอมรับว่าต้องมีอากายเราเนี่ยคิดได้เลยว่ามันต้องมีแน่นอนเช่นดาตของอัลลอฮ์นั้นมีหนึ่งเดียวดาตของอัลลอฮ์คือแก่นแท้ของอัลลอฮ์แก่นแท้ของอัลลอฮ์ตะอาลาเนี่ยมีหนึ่งเดียวสติปัญญาเราต้องยอมรับไหมต้องยอมรับใช้สติปัญญาในการคิดอัลลอฮ์ต้องมีหนึ่งเดียวถ้ามีสองเนี่ยแสดงว่าคนนี้สติปัญญาไม่ค่อยจะดีนะเพราะถ้าหากว่ามีสองเนี่ยจักรวาลแห่งนี้จะเกิดขึ้นไม่ได้เพราะถ้าเกิดมี2 3 4 5พระเจ้านี้จะสร้างดวงอาทิตย์อีกพระเจ้านึงก็จะทำลายพระเจ้านี้จะสร้างโลกพระเจ้าอีกองค์นึงก็จะทำลายตกลงว่ามรรคโลกเกิดขึ้นมาไม่ได้ดังนั้นสติปัญญาเราคิดใครควรพิจารณาเลยตัดสินว่าอัลลอฮ์ต้องมีหนึ่งเดียวนะอัลลอฮ์ตะอาลาต้องมีหนึ่งเดียวลักษณะคุณลักษณะที่จำเป็นสำหรับตะอาลานั้นทั้ง20ประการคุณลักษณะนี้ก็ถือว่าสติปัญญาเรายอมรับว่าจำเป็นจะต้องมีจำเป็นต้องมีอัลลอฮฺตะอาลาทรงมีมาตั้งแต่เดิมไม่มีจุดเริ่มต้นอาการของเราก็คิดใครควรถ้าหากว่าอัลลอฮฺตะอาลาไม่มีมาตั้งแต่เดิมแสดงว่าอัลลอฮฺตะอาลานั้นเพิ่งเกิดขึ้นมาใหม่เมื่ออัลลอฮฺตะอาลาเกิดขึ้นมาใหม่แสดงว่าอัลลอฮฺตะอาลาต้องมีผู้สร้างให้มาเกิดขึ้นมาใหม่แสดงว่าอัลลอฮฺตะอาลาเกิดขึ้นมาใหม่เนี่ยต้องมีผู้สร้างถ้าอัลเลาะห์ตะอาลามีผู้สร้างแล้วอัลเลาะห์เป็นพระเจ้าได้ยังไงในเมื่อเรามะคลุกก็เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นมาใหม่เหมือนกันอย่างนี้ถือว่ามุสตะฮีลเป็นไปไม่ได้สำหรับอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่พระองค์นั้นจะเกิดขึ้นมาใหม่อันนี้ถือว่าเป็นหลักคิดง่ายๆนะที่เราจะต้องเชื่อสิ่งทั้งหมดย่อมใหญ่กว่าบางส่วนถูกมั้ยพี่น้องคิดง่ายๆสิ่งทั้งหมดเนี่ยย่อมใหญ่กว่าบางส่วนบางส่วนต้องเล็กกว่านี่สิปัญญาเราคิดแบบง่ายๆนะถ้าเกิดใครบอกว่าบางส่วนใหญ่กว่าทั้งหมดแสดงว่าสติปัญญาไม่ดีนะสติปัญญาไม่ดี1ครึ่งของ2อันนี้ชัดเจนนะไม่ต้องคิดนะ1ครึ่งของ2นะทุกสิ่งที่เป็นรูปร่างนั้นจำเป็นต้องมีที่ว่างอาศัยอยู่สิ่งที่เป็นรูปร่างต้องมีที่ว่างอาศัยอยู่อันนี้เป็นสิ่งจริงสิ่งที่เป็นรูปร่างต้องมีที่อยู่อาศัยอยู่ถ้าพี่น้องลองจินตนาการดูมีสักสิ่งไหมที่เป็นรูปร่างแล้วไม่มีที่ว่างอาศัยอยู่ไม่มีหรอกครับถ้าเกิดว่าเป็นรูปร่างขึ้นมามันก็ต้องมีที่อาศัยอยู่ต้องการที่ว่างต้องการที่อาศัยอยู่นะจำเป็นจะต้องมีเว้นแต่อัลลอฮฺตะอาลาไม่ได้เป็นรูปร่างอัลลอฮฺตะอาลาไม่ได้เป็นรูปร่างท่านพี่น้องดังนั้นจึงไม่จำเป็นเลยที่อัลลอฮ์ตะอาลาต้องมีสถานที่อาศัยอยู่เพราะอัลลอฮ์ไม่ได้เป็นรูปร่างเว้นแต่พวกอะห์ลุลบิดอะห์ที่เชื่อว่าอัลลอฮ์เป็นรูปร่างพวกมุญจัสซิมะห์มุชับบิฮะห์พวกที่เชื่อว่าอัลลอฮ์ตะอาลาเป็นรูปร่างเนี่ยพวกนี้จะเชื่อว่าอัลลอฮ์เนี่ยนั่งประทับอาศัยอยู่บนบัลลังก์ทั้งหมดเลยพวกนี้พวกลุลบิดอะห์เนี่ยทำไมน้องก็ต้องระวังให้ดีนะอัลลอฮ์ตะอาลาไม่ได้เป็นรูปร่างนะสิ่งที่เป็นรูปร่างนั้นต้องหยุดนิ่งหรือเคลื่อนไหวใช่ไหมครับพี่น้องใช้สติปัญญาอากายคิด
ถ้าเป็นรูปร่างก็ต้องมีเคลื่อนไหวไม่เคลื่อนไหวก็หยุดนิ่งเหมือนเราเนี่ยไม่เคลื่อนไหวก็หยุดนิ่งไม่หยุดนิ่งก็เคลื่อนไหวนี่คือสิ่งที่ที่ปัญญายอมรับว่ามีอย่างแน่นอนไม่มีไม่ได้ดังนั้นอัลลอฮฺตะอาลาเนี่ยไม่ได้เป็นรูปร่างแนวทางของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาญะมาอะห์ซะลัฟอัศอลิหเนี่ยอัลลอฮ์นั้นไลซะบิญิสมินอัลลอฮ์ตะอาลาไม่ใช่เป็นรูปร่างแก่นแท้ของอัลลอฮ์ตะอาลานั้นเราไม่สามารถที่จะเข้าถึงได้แต่อัลลอฮ์ตะอาลาไม่ได้เป็นรูปร่างเมื่ออัลลอฮ์ตะอาลาไม่ได้เป็นรูปร่างลักษณะการหยุดนิ่งและเคลื่อนไหวจึงไม่มีหน้าที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาใช่ไหมท่านพี่น้องดังนั้นกลุ่มพวกอะลุนบิดอะห์ที่บอกว่าอัลลอฮ์ตะอาลาเป็นรูปร่างเนี่ยพวกเขาจะเชื่อทันทีว่าอัลลอฮ์นั้นมีการเคลื่อนไหวมีการเคลื่อนไหวมีการเคลื่อนย้ายมีสถานที่อยู่สถานที่หนึ่งเคลื่อนย้ายไปอีกสถานที่หนึ่งในพวกอะลุนบิดอะห์นะฮะแล้วพวกเขาก็อ้างหะดีษอัลลอฮ์ลงมาแบบเป็นรูปร่างแล้วก็เคลื่อนย้ายลงมาฟ้าชั้นที่7 6 5 4 3 2 1นะฮะในช่วง02 03นะพวกเขาจะอธิบายแบบนี้นะอธิบายแบบนี้อธิบายแบบอัลลอฮ์เป็นรูปร่างแล้วก็มีการเคลื่อนย้ายมีการเคลื่อนไหวแต่เราเนี่ยแนวทางลัทธิวันจะมาอ่านเนี่ยอัลลอฮ์ไม่ได้เป็นรูปร่างเมื่ออัลลอฮ์ไม่ได้เป็นรูปร่างการลักษณะการหยุดนิ่งการเคลื่อนไหวจึงไม่เป็นลักษณะของอัลลอฮ์จึงไม่ได้เป็นลักษณะของอัลลอฮ์เมื่ออัลลอฮ์ตะอาลาไม่เป็นรูปร่างเหมือนกับตำราเล่มนี้พี่น้องตำราเล่มนี้มีอากายไหมมีสติปัญญาไหมไม่มีสติปัญญาไม่มีเมื่อสติปัญญาไม่มีเนี่ยหนังสือเล่มนี้เนี่ยจึงไม่มีลักษณะของโง่เขลาแล้วก็ฉลาดไม่มีที่ตำรานี้เพราะอะไรเพราะตำรานี้ไม่ได้มีสติปัญญาลักษณะความโง่เขลากับความฉลาดจึงไม่มีในหนังสือเล่มนี้นะไม่มีในหนังสือเล่มนี้ก้อนหินความฉลาดความโง่เขามีไหมไม่มีเพราะเป็นสิ่งที่มันไม่มีสติปัญญาเมื่อสติปัญญาไม่มีเนี่ยความโง่เขลาความฉลาดจึงไม่มีอยู่ที่มันอัลลอฮฺตะอาลามิได้เป็นรูปร่างดังนั้นลักษณะการหยุดนิ่งเคลื่อนไหวจึงไม่มีหน้าที่อัลลอฮ์ก็เท่านั้นเองสติปัญญาเราคิดอย่างสะดวกง่ายได้ไม่ได้มีความยากแต่อย่างใดสิ่งที่เป็นรูปร่างนั้นต้องใหญ่หรือเล็กนี่คือฮุกมอากายฮุกมวาญิบสิ่งที่เป็นรูปร่างนั้นสติปัญญาคิดเลยว่าจำเป็นนะต้องใหญ่หรือเล็กถ้าเป็นรูปร่างมีไหมล่ะท่านพี่น้องสิ่งนั้นเป็นรูปร่างใหญ่ก็มาใหญ่เล็กก็ไม่เล็กเราตกลงเป็นยังไงเนี่ยคนนี้สติปัญญาดีหรือเปล่านะฮะเป็นรูปร่างต้องมีใหญ่มีเล็กอัลลอฮ์ตะอาลาไม่ได้เป็นรูปร่างดังนั้นขนาดเขาว่าใหญ่กับเล็กจึงไม่มีหน้าที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะพ่อต้องมีก่อนลูกสติปัญญาพี่น้องเชื่อไหมเชื่อพ่อต้องมีก่อนลูกมีลูกก่อนพ่อได้ไงนะพ่ออยู่ก่อนลูกสติปัญญาเราเชื่อถ้าเกิดมีคนบอกว่าลูกต้องอยู่ก่อนพ่อสิลูกต้องเกิดก่อนพ่อเนี่ยแสดงว่าคนนี้สติปัญญาอากายไม่ดีนะนั่นคือฮุกมวาญิบนะต่อมาสิ่งที่เป็นไปไม่ได้มุสตะฮีนทางด้านของหลักสติปัญญามุสตะฮีนเนี่ยหมายถึงสิ่งที่สติปัญญาเนี่ยยอมรับว่าไม่มีคือมีไม่ได้สติปัญญาไม่ยอมรับนะฮะสติปัญญาไม่ยอมรับพี่น้องอย่าลืมว่าตัวบทนัสเนี่ยตัวบทกับสติปัญญาเนี่ยมาจากอัลลอฮ์มาจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาสติปัญญาคนเราเนี่ยเป็นนูรมาจากอัลลอฮ์อัลลอฮ์ตะอาลาให้เราคิดใครควรได้ถ้าเกิดอัลลอฮ์ตะอาลาไม่ให้สติปัญญามาอยู่ที่สมองของเราที่หัวใจของเราเนี่ยเราก็จะเหมือนกับแพะวัวบรรดาสัตว์ทั้งหลายนั่นแหละนะแต่อัลลอฮ์ตะอาลาให้เรามีอากายมีสติปัญญาสติปัญญามาจากอัลลอฮ์ตัวบทมาจากอัลลอฮ์สิ่งที่มาจากอัลลอฮ์จะไม่ขัดแย้งกัน
จะไม่ขัดแย้งกันสิ่งมุสตะฮีลสิ่งที่ติปัญญาไม่ยอมรับว่ามีเช่นภาคีของอัลลอฮ์ภาคีคือหุ้นส่วนของอัลลอฮ์อัลลอฮ์ไม่มีหุ้นส่วนอัลลอฮ์เป็นพระเจ้าองค์เดียวไม่มี2ไม่มี3ไม่มี4ไม่มี5อัลลอฮ์หนึ่งเดียวเท่านั้นถ้ามี2มุสตะฮีลเป็นไปได้สติปัญญาของเราไม่ยอมรับส่วนคนที่เป็นมุสลิมสมมุติว่าเขาบอกว่าอัลลอฮ์ตะอาลานี่เป็นไปได้นะที่มี2แสดงว่าคนนี้เป็นคนที่สติปัญญาไม่ดีสติปัญญาไม่ดีคนมีสติปัญญาที่ดีที่ถูกต้องนะเขาจะเชื่อเลยว่าอัลลอฮ์ตะอาลาต้องมี1มี2ไม่ได้ถ้ามี2นี่จักรวาลเกิดขึ้นมาไม่ได้พระเจ้า1สร้างอีก1อีกพระเจ้าอีก1ทำลายพระเจ้าอีก1สร้างอีกพระเจ้าทำลายพระเจ้าหนึ่งสร้างจักรวาลขึ้นมาดวงดาวก็ตามระบบของมันอีกพระเจ้าอีกองค์หนึ่งบอกว่าฉันจะให้ดวงดาวเนี่ยโคจรสวนกันพระเจ้าองค์หนึ่งว่าดวงดาวโคจรต้องโคจรแบบนี้อีกองค์บอกต้องแบบนี้จักรวาลมรรคโลกเกิดขึ้นมาไม่ได้ต้องพินาศสิ้นถ้าเกิดมีพระเจ้าสองสิปัญญาเราคิดใครควรง่ายๆแบบนี้นะต่อมาคุณลักษณะที่มุสตะฮีลเป็นไปไม่ได้ต่ออัลเลาะห์ตะอาลาก็มุสตะฮีลเหมือนกันเช่นเราบอกว่าอัลเลาะห์ตะอาลาทรงอ่อนแอมุสตะฮีลเป็นไปไม่ได้อัลเลาะห์อ่อนแอเป็นไปไม่ได้ถ้าอัลเลาะห์ตะอาลาทรงอ่อนแออาการของเราคิดได้เลยว่าถ้าอัลเลาะห์อ่อนแอนะมดสักตัวก็สร้างไม่ได้ถ้าอัลเลาะห์อ่อนแอนะจักรวาลนี่ก็สร้างไม่ได้ดังนั้นอัลเลาะห์ตะอาลาต้องมีกุดรัตมีความเดชานุภาพมีความสามารถอัลเลาะห์ตะอาลาจึงสร้างบรรดาสรรพสิ่งทั้งหลายให้เกิดขึ้นมาได้สิ่งที่เป็นรูปร่างไม่ต้องการเอาสถานที่ว่างนี่คือมุสตะฮีลสิ่งที่เป็นรูปร่างเราบอกว่าสิ่งที่เป็นรูปร่างเนี่ยเป็นวัตถุรูปร่างเนี่ยไม่ต้องการสถานที่อยู่เอ๊ะสติปัญญาของเราคิดแล้วมันเป็นไปไม่ได้เนี่ยเพราะสิ่งที่มีรูปร่างเป็นวัตถุนี่มันก็ต้องมีที่อยู่ต้องการเอาที่อาศัยที่ว่างเพื่อจะอยู่ใช่ไหมล่ะเหมือนกับในน้ำนี่ไงเราเอาสิ่งใดที่วางไปในน้ำเนี่ยแสดงว่าสิ่งนั้นเนี่ยมาเช่นไม้มันก็ต้องการที่อยู่อาศัยเราจะปลูกบ้านเราก็เอาเสาเข็มมาเสาเข็มเนี่ยเป็นรูปร่างเป็นวัตถุเราจะปักเสาเข็มไปได้เนี่ยอยากถามว่าปักได้ไหมได้แต่เสาเข็มนั้นจะต้องมีที่ว่างให้กับมันเสาเข็มจะลงไปได้ถ้าไม่มีที่ว่างให้กับมันเนี่ยยังไงก็ต่อลงไม่ได้ดังนั้นสิ่งที่เป็นวัตถุรูปร่างนั้นจะต้องมีที่ว่างนะถ้าเกิดใครบอกว่าไม่ต้องมีที่ว่างก็ได้เนี่ยแสดงว่าสติปัญญาไม่ค่อยจะดีนะสิ่งที่เป็นรูปร่างเขาบอกว่าสิ่งที่เป็นรูปร่างแต่ไม่หยุดนิ่งและไม่เคลื่อนไหวในเวลาเดียวกันเขาบอกว่าสิ่งนั้นเป็นรูปร่างแต่ก็ไม่หยุดนิ่งและไม่เคลื่อนไหวในเวลาเดียวกันเลยไม่หยุดนิ่งไม่เคลื่อนไหวเป็นไปได้ป่ะเป็นไปไม่ได้สิ่งที่เป็นรูปร่างเนี่ยสติปัญญาเราคิดง่ายๆก็คือมันไม่หยุดนิ่งก็ต้องเคลื่อนไหวมันไม่เคลื่อนไหวต้องหยุดนิ่งนะแผ่นดินนิ่งตลอดท้องฟ้าเมฆเคลื่อนไหวตลอดนะก็มีอยู่2อย่างเลยท่านพี่น้องนะคนเราก็มีอยู่2อย่างนี่แหละคนเราไม่หยุดนิ่งก็เคลื่อนไหวถ้าเราบอกว่าฉันเห็นคนคนนึงนิ่งมันก็ไม่นิ่งไหวมันก็ไม่ไหวท่านพี่น้องเชื่อไหมมันหยุดนิ่งก็ไม่หยุดนิ่งเคลื่อนไหวก็ไม่เคลื่อนไหวแล้วตกลงนะฮะพี่น้องเชื่อไหมพี่น้องก็ไม่เชื่อมุสตะฮีลเป็นไปไม่ได้นะลูกเกิดก่อนพ่อลูกเกิดก่อนพ่อนี่มุสตะฮีลเลยลูกเกิดก่อนพ่อพ่อต้องเกิดก่อนลูกนี่คือสิ่งมุสตะฮีลนะต่อมาสิ่งที่จาอิสสิ่งที่มีก็ได้ไม่มีก็ได้นะสิ่งอันจาอิสสิ่งฮารุสฮารุสตามหลักของสติปัญญาหมายถึงสิ่งที่สติปัญญายอมรับว่ามีก็ได้หรือไม่มีก็ได้นะเช่นสิ่งที่มีรูปร่างนั้นจะเคลื่อนไหวในเวลาหนึ่งก็ได้จะหยุดนิ่งก็ได้นี่คือสิ่งที่ยาอิสเช่นแผ่นดิน แผ่นดินเนี่ยยาอิสในการหยุดนิ่งในการเคลื่อนไหวส่วนใหญ่แล้วแผ่นดินจะ
หยุดนิ่งแต่บางเวลาแผ่นดินเคลื่อนไหวได้แผ่นดินไหวนะฮะก็เป็นสิ่งที่ญาอิสเป็นสิ่งที่ฮารุสเป็นไปได้สิ่งหนึ่งเป็นรูปร่างจะมีสีขาวในช่วงเวลาหนึ่งและเป็นสีดำในช่วงเวลาหนึ่งก็ได้แรกๆขาวพอหลังจากนั้นเป็นสีดำผลไม้แรกๆเป็นสีเขียวพอหลังจากนั้นก็เป็นสีเหลืองสุกก็เป็นสิ่งที่เป็นไปได้คนเราผิวขาวพอเวลาเป็นโรคมะเร็งไปทำคีโมผิวเริ่มดำแล้วผิวเริ่มดำก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ยาอิสสิ่งเป็นไปได้สิ่งที่เป็นวัตถุนั้นจะเล็กในช่วงระยะเวลาหนึ่งและจะใหญ่ในช่วงเวลาหนึ่งก็เป็นไปได้นะเช่นคนเราแรกๆเล็กพอหลังจากนั้นก็โตขึ้นต้นไม้เล็กโตขึ้นมันก็เป็นสิ่งที่ยาอิสสิ่งที่เป็นไปได้บุคคลหนึ่งอัลลอฮฺตาลาทำให้เขามีชีวิตก็ได้หรือตายก็ได้สิ่งยาอิสนะอัลลอฮฺเขามีชีวิตอยู่หรือตายก็ได้บุคคลหนึ่งจะร่ำรวยก็ได้หรือยากจนก็ได้สิ่งยาอิสนะอัลลอฮฺตาลาจะลงโทษผู้ที่พักดีก็ได้หรือทำการให้ผลบุญกับคนที่ฝ่าฝืนก็ได้สิ่งยาอิสท่านพี่น้องตามหลักของอะกีดะห์เนี่ยอัลลอฮฺตาลาเนี่ยมีความสามารถสิฟัตยาอิสอัลลอฮฺตาลาคืออนุญาตอัลลอฮฺตาลาสามารถที่จะให้คนละหมาดลงนรกได้ให้คนชั่วเข้าสวรรค์ได้ทำไมต้องเชื่อแบบนี้ไหมต้องเชื่อแบบนี้เพราะอัลลอฮฺเป็นพระเจ้าจะให้ใครเข้านรกเข้าสวรรค์ก็ได้แล้วแต่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเป็นสิ่งยาอิสฮารุสแต่อัลลอฮฺตาลาให้คนทำดีเข้าสวรรค์เพราะอะไรเพราะอัลลอฮฺทรงสัญญาเอาไว้แล้วสัญญาเอาไว้แล้วในอัลกุรอานว่าคนทำดีเข้าสวรรค์คนทำความชั่วเข้านรกหรือคนที่อัลลอฮฺตาลาคนทำชั่วแต่อัลลอฮฺตาลาทรงอภัยโทษให้อัลลอฮฺตาลาก็เป็นไปได้ที่อัลลอฮฺตาลานั้นจะให้เข้าสวรรค์นะเป็นสิ่งที่ยาอิสทั้งนั้นดังนั้นท่านพี่น้องต้องระวังให้ดีนะพี่น้องอย่าไปมีหลักอะกีดะห์ที่บอกว่าฉันทำความดีอัลลอฮฺต้องให้ฉันเข้าสวรรค์อันตรายท่านพี่น้องอย่าไปมีความเชื่อแบบนั้นคนทำความชั่วต้องลงนรกอัลลอฮ์ต้องทำให้เขาลงนรกฉันทำความดีอัลลอฮ์ต้องให้เขาเข้าสวรรค์ไม่ได้ความเชื่อแบบนี้เป็นความเชื่อของพวกมุอ์ตะซิละห์พวกที่เบี่ยงเบนจากแนวทางถูกต้องเพราะว่าเราปฏิบัติอามันอิบาดัตเนี่ยเพราะอะไรเพราะเราเป็นเบาของอัลลอฮ์เพราะว่าเรานั้นปฏิบัติตามคำสั่งของอัลลอฮ์ส่วนอัลลอฮ์ตาลาจะให้เข้าสวรรค์หรือไม่เข้าสวรรค์เป็นเรื่องของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาส่วนเราเป็นเบาเราก็ทำให้เต็มที่แล้วเราก็เข้าสวรรค์ด้วยกับความเมตตาของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานี่คือหลักอะกีดะห์นะนี่คือหลักอะกีดะห์นะครับเพราะฉะนั้นหกกลุ่มอากายทั้ง3ประเภทนี้เนี่ยท่านพี่น้องจะต้องรู้เพราะว่าหลังจากนี้เนี่ยจะเริ่มเข้าเรื่องซีฟัตของอัลลอฮ์ตาลาแล้วเริ่มเข้าซีฟัตของอัลลอฮ์ตาลาแล้วซีฟัตอันวุจุดอัลลอฮ์ตาลาทรงมีเนี่ยท่านพี่น้องก็ใช้อากายคิดได้เลยว่าอัลลอฮ์ตาลาทรงมีนั้นก็คือมีตั้งแต่เดิมถ้าอัลลอฮ์ตาลาทรงมีโดยเกิดขึ้นมาใหม่มุสตาฮีลเป็นไปไม่ได้เพราะไปคล้ายเหมือนกับสิ่งที่ถูกสร้างนะใครเหมือนกับสิ่งที่ถูกสร้างอัลลอฮ์ตาลาไม่ใช่สิ่งที่ถูกสร้างอัลลอฮ์ตาลาจึงมีลักษณะที่ไม่เหมือนกับสิ่งที่ถูกสร้างอัลลอฮ์ตาลาทรงมีมาตั้งแต่เดิมโดยที่มีจุดเริ่มต้นนะต่อไปเราก็เข้าเรื่องซิฟัตแต่ละซิฟัตไปเรื่อยๆจนจบแล้วท่านพี่น้องนะจนจบนะครับประเด็นต่อมาที่เหลือก็พี่น้องไว้อ่านเองแล้วกันนะเพราะว่าเวลาเราจำกัดนิดนึงนะครับอินชาอัลเลาะห์ก่อนเที่ยงครึ่งเนี่ยผมหยุดละพี่น้องจะได้อาบน้ำละหมาดกันแล้วก็เตรียมตัวละหมาดนะต่อมาเข้าเรื่องของฟิกฮ์นิดนึงเรื่องของประวัติศาสตร์เรื่องของนิสูชะบานนิสูชะบานเนี่ยอาทิตย์หน้าเนี่ยจะมาถึงละ
นิวสุชาบันวันไหนท่านพี่น้องวันไหนวันเสาร์วันที่14ชาบันใช่ไหมวันเสาร์เสาร์หน้าวันเสาร์เนี่ย14ชาบันตรงกันไหมตรงกันไหมใช่นะวันเสาร์14ชาบานคืนกลางคืนเนี่ยเป็นคืน15ชาบานในคืนนิสูชาบานนะฮะเป็นคืนสุชาบานเรียกว่าวันอาทิตย์คำลงหรือว่าไงเสาร์คำลงเสาร์คำลงนะฮะตรงกับวันที่เพราะว่าศาสนาอิสลามเนี่ยเขาจะนับวันเนี่ยนับตั้งแต่หลังมอริบเป็นต้นไปถ้าหลังมอริบแล้วนับเป็นวันใหม่นั่นคืออิสลามนับเป็นวันใหม่พอเข้ามอริบปุ๊บก็เป็นวันใหม่ละเหมือนวันนี้วันนี้วันเสาร์วันละมอริบปั๊บเนี่ยวันอาทิตย์ละอิสลามถือว่าเป็นวันอาทิตย์อ่ะเป็นวันอาทิตย์นับเอาวันละมอริบนะฮะเป็นคืนวันอาทิตย์ไม่ใช่คือวันเสาร์แต่ถ้าเกิดว่าเวลาของสากลล่ะเขานับเป็นวันเสาร์อยู่คือเนี่ยอิสลามไม่แต่อิสลามนับเย็นนี้เป็นวันอาทิตย์เลยนะนับเป็นวันอาทิตย์นะครับนิสูชาบานเนี่ยนิสูชาบานเป็นค่ำคืนเห็นการขอดุอาและการขออภัยโทษจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานิสูชาบานเป็นค่ำคืนที่มีความสำคัญเดี๋ยวผมจะทำการอธิบายกับท่านพี่น้องได้ทราบเกี่ยวเรื่องของความประเสริฐคือนิสูชาบานแต่ผมอยากที่จะบอกความสำคัญให้กับท่านพี่น้องได้ทราบก่อนนะครับว่าเดือนชาบานมีความสำคัญยังไงเดือนชะอ์บานเนี่ยเป็นเดือนที่มีประวัติศาสตร์ที่มีความสำคัญในศาสนาของอิสลามเดือนชะอ์บานเป็นเดือนที่อัลลอฮ์ตะอาลาได้ให้ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมทำการเปลี่ยนกิบลัตที่มัสยิดกุบะมัสยิดกิบลาตัยมัสยิดที่ไป2มัสยิดที่อัลลอฮฺตะอาลาได้ให้ตรัสรู้ล้อเนี่ยทำการเปลี่ยนทิศนะฮะทำการเปลี่ยนทิศซึ่งเป็นคือทิศของศาสนาอิสลามมีสองทิศหนึ่งบัตุลมักดิสบัตุลมักดิสเนี่ยเป็นทิศแรกที่เป็นกิบลัตของบรรดามุสลิมีนสองอัลกะบะเป็นทิศที่สองนะอันกาบาบันทิตที่สองบัญญัติละหมาดเรื่องของการละหมาดได้ถูกบัญญัติละหมาดมาเนี่ยก่อนฮิจเราะห์ปีครึ่งหรือ2ปีก็คือในคืนอิสราเมรอตอิสราเมรอตเหตุการณ์อิสราเมรอตเนี่ยเกิดขึ้นก่อนจะฮิจเราะห์อพยพจากมักกะฮ์สู่มะดีนะห์เนี่ยปีครึ่งหรือ2ปีประมาณนั้นเมื่อรอซูลุลลอฮ์เนี่ยได้รับวาฮีละหมาดในคืนอิสราเมรอตเนี่ยจากอัลเลาะห์ตะอาลาละหมาด5วักตู5เวลาแต่ผลบุญเท่ากับ50เพราะ1เท่ากับ50เมื่อรับวาฮีละหมาดมาบรรดามุสลิมีนก็ทำการละหมาด5เวลาโดยหันหน้าไปทางบัตุลมักดิสไม่ใช่หันหน้าไปทางกะอ์บะห์นบีละหมาดที่กะอ์บะห์ก็จริงนบีเนี่ยทำการละหมาดที่กะอ์บะห์ที่นครมักกะห์เนี่ยตอนนี้ยังไม่อพยพเนี่ยทำการละหมาดที่กะอ์บะห์โดยที่กะอ์บะห์เนี่ยจะมีรูปปั้นล้อมกะอ์บะห์อยู่เลยมีรูปปั้นถึง365ตัวด้วยกันนะ360นะ360ตัว360ตัวอยู่รอบล้อมกะอ์บะห์เลยเพราะผู้มุชริกีนจะทำการกราบไหว้จะเวดเนี่ยวันละตัวครบปีก็ครบพอดีก็เลยมี360ตัวล้อมรอบกะอ์บะห์
แม้จะมีรูปจะเวทอยู่ก็ตามแต่ท่านรอซูลุลลอฮ์ก็ละหมาดที่กะบะห์จะเวทกับเรื่องของจะเวทไปไม่เกี่ยวฉันก็จะอิบาดะห์ต่ออัลเลาะห์ตะอาลาโดยหันหน้าไปทางบัยตุลมักดิสบัยตุลมักดิสมัสยิดที่บัยตุลมักดิสแม้กะบะห์จะอยู่ที่นั่นก็ตามแต่เวลาหันหน้าหันไปทางนู้นมักดิสทำการละหมาดไปเรื่อยจนกระทั่งว่าท่านรอซูลุลลอฮ์ได้ทำการอพยพไปสู่นครมะดีนะห์นะอพยพคือนครมะดีนะห์เนี่ยบรรดามุสลิมเนี่ยได้ทำการละหมาดหันไปทางกิบลัตหันไปทางตุมักดิสเนี่ยใช้เวลาถึง17เดือนกับ3วันที่ละหมาด5เวลาหันหน้าไปทางตุมักดิสหลังจากนั้นเมื่อท่านรอซูลุลลอฮ์ได้ไปที่นครมะดีนะห์ในวันจันทร์เนี่ยนะในวันจันทร์ที่12เดือนรอมฎอนเนี่ยอัลลอฮ์ตะอาลาจึงใช้ให้ท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยได้ทำการผินทิศผินทิศนี่คือผินในขณะละหมาดเลยนะละหมาดเนี่ยต้องขยับไปเรื่อยเนี่ยขยับไปเรื่อยสมมติว่าบัตุมอริดอยู่ตรงนี้กะบะห์อยู่ตรงนี้รอซูลุลลอฮ์ละหมาดเนี่ยเวลาวะฮีลงมาวะฮีลงมาให้หันไปทางกิบลัตเนี่ยนะฮะทางกิบลัตเนี่ยรอซูลก็ละหมาดก็เริ่มหันอยู่ในแถวนั้นท่านพี่น้องหันไปทางกะบะแรกทำการละหมาดเนี่ยไปทำตัวมักดิสพอละหมาดพอวะฮีลงมาให้หันไปทางกะบะเนี่ยละหมาดก็ค่อยหันไปหันไปทางอันกะบะหันในคืนนิสูชะบานในคืนนิสูชะบานนะในคืนนิสูชะบานหันไปทางนั้นเลยแสดงว่าคืนนิสูชะบานเนี่ยก็มีความสำคัญในเรื่องของประวัติศาสตร์นะเพราะว่าอัลกะบะเนี่ยอัลกะบะบัตุลมักดิสท่านนบีอาดัมวางรากฐานเอาไว้อัลกะบะเนี่ยท่านนบีอิบรอฮีมท่านนบีอิสมาอินเนี่ยเป็นผู้ที่ทำการวางรากฐานแล้วก่อสร้างกะบะห์ขึ้นมาอย่างเป็นรูปธรรมท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยมีความผูกพันกับนบีอิสมาอินกับนบีอิบรอฮีมเพราะนบีอิบรอฮีมเนี่ยมีลูกชื่อนบีอิสมาอินผู้เป็นพี่น้องนบีอิสฮากนบีอิสฮากเป็นต้นตระกูลของพวกบนีอิสราเอลพวกนัสรอนบีมูซานบีอีซาเป็นลูกหลานนบีอิสฮากนั้นพวกยะฮูดพวกอิสราเอลบนีอิสราเอลเนี่ยนะเป็นลูกหลานนบีอิสฮากนบียากูบนะนบียากูบนบีอิสฮากนบีอิบรอฮีมส่วนนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยเป็นลูกหลานนบีอิสมาอินนบีอิสมาอินเนี่ยเป็นชาวอาหรับแต่งงานกับคนอาหรับแต่งงานกับสตรีอาหรับเผ่ายุรฮุมซึ่งเป็นชนอาหรับที่พูดอาหรับดีมากแล้วก็เกิดลูกเกิดหลานมาเป็นชาวอาหรับซึ่งเป็นลูกหลานนบีอิสมาอินนบีอิสมาอินเนี่ยจึงคือนบีมุฮัมมัดเนี่ยจึงเป็นลูกหลานนบีอิสมาอินพอรู้ว่านบีอิบรอฮีมอิสมาอินทำการสร้างกะบะห์ขึ้นมาเนี่ยท่านก็มีหัวใจมีความปรารถนาที่จะหันไปทางกิบลัตหันไปทางกิบลัตนะผ่านทางกิบลัตอัลลอฮ์ตะอาลาก็ลงวะฮีมาในคืนนิสูชะบานหันในคืนนิสูชะบานต่อมาเดือนชะบานเนี่ยทารอซูลบอกว่าเดือนชะบานเนี่ยเป็นเดือนที่ผู้คนทั้งหลายหลงลืมการปฏิบัติอามันอิบาดะห์ต่ออัลลอฮ์เป็นเดือนที่มนุษย์หลงลืมซึ่งเป็นเดือนที่อยู่ระหว่างเดือนรอจับกับเดือนรอมฎอนระหว่างรอจับรอมฎอนคือชะบานรอซูลบอกหลงลืมท่านรอซูลุลลอฮ์เนี่ยได้ทำการถือศีลอดเกือบทั้งเดือนในเดือนชะอ์บานซอฮาบะห์ท่านอุซามะห์บุซัยดจึงถามท่านรอซูลุลลอฮ์ว่าท่านรอซูลุลลอฮ์เนี่ยฉันไม่เคยเห็นท่านทำการถือศีลอดเกือบทั้งเดือนเหมือนกับเดือนชะอ์บานเลยท่านรอซูลุลลอฮ์เลยบอกว่าก็เดือนนี้เป็นเดือนที่บุคคลทั้งหลายเนี่ยลืมอัลเลาะห์ตะอาลากันฉันก็ทำการถือศีลอดเพราะเดือนนี้เป็นเดือนที่บรรดาอามานจะถูกนำเสนอกับอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลา
ฉันเลยมีความปรารถนาที่จะให้อามันของฉันนี่ถูกนำเสนอกับอัลเลาะห์ตะอาลาในสภาพที่ฉันทำการถือศีลอดเพราะการนำเสนออามันเนี่ยท่านพี่น้องการนำเสนออามันเนี่ยมีการนำเสนออามันแบบเป็นรายปีรายปีรายวันนะมีแบบรายปีและก็รายวันอามันจะถูกนำเสนอกับอัลลอฮ์ตาลาเดือนชะอ์บานเป็นเดือนที่อามันของมนุษย์ทั้งหลายถูกนำเสนอกับอัลลอฮ์ถูกนำเสนอกับอัลลอฮ์ในรอบปีนะในรอบปีด้วยกันเราซูลบอกว่าฉันชอบที่จะให้อามันของฉันเนี่ยถูกนำเสนอกับอัลลอฮ์ในสภาพที่ฉันนั้นทำการถือศีลอดนะทำการถือศีลอดโอ้เราพูดอย่างนี้แล้วทำไงล่ะอามันของเราที่เราทำกันอยู่เนี่ยถ้าท่านพี่น้องถือศีลไม่ไหวท่านพี่น้องก็ทำอิบาดะห์อื่นๆนะทำอิบาดะห์อื่นๆมีอยู่อายะห์หนึ่งท่านพี่น้องซึ่งอายะห์นี้เนี่ยได้ถูกประทานลงมาให้กับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมในเดือนชะอ์บานถูกประทานมาในเดือนชะอ์บานอายะห์นี้ก็คืออายะห์ที่อัลเลาะห์ตะอาลาได้ทรงตรัสว่าอินนัลลอฮะวะมะลาอิกะตะฮูยุศ็อลลูนอะลันนบียาอัยยูฮัลลซีนอามะนูศ็อลลูอะลัยฮิวะซัลลิมูตัสลีมาอายะห์นี้ถูกประทานเดือนชะอ์บานนะพี่น้องก็คือแท้จริงอัลเลาะห์และมวลมะลาอิกะห์ของพระองค์นั้นทําการศอลาวาตแก่ท่านนบีโอ้บรรดาผู้มีอีหม่านทั้งหลายพวกท่านจงทำการศอลาวาตและสลามกับท่านนบีเถิดดังนั้นเดือนชะอ์บานจึงมีชื่ออยู่ชื่อนึงชื่อว่าชะฮรุศศอลาวาตอะลันนบีเดือนแห่งการศอลาวาตท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเพราะฉะนั้นหากท่านพี่น้องไม่ไหวที่จะทำการถือศีลอดเหมือนกับท่านนบีท่านพี่น้องก็ให้ศอลาวาตแก่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเพื่ออามันของเราจะถูกนำเสนอกับอัลลอฮ์ตะอาลาในรอบปีเนี่ยในเดือนชะอ์บานถูกนำเสนอในสภาพที่เรามีผลบุญในการศอลาวาตนบีอย่างมากมายนะศอลาวาตนบีอย่างมากมายหรือศอลาวาตนบีไม่ได้ก็ให้ทำการกล่าวลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์กล่าวลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์เนี่ยอัลลอฮ์ตะอาลาได้กล่าวไว้ในหะดีษอันกุดซีบอกว่าโอ้มูซาเอ้ยกับกันวิมูซาหากลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์เนี่ยถูกวางในตาช่างหนึ่งแล้วแผ่นฟ้าทั้งเจ็ดชั้นดินทั้งเจ็ดชั้นเนี่ยแผ่นนี้เจ็ดชั้นเนี่ยถูกวางอีตาช่างหนึ่งแน่นอนว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์จะหนักกว่าผลบุญจะหนักกว่าดังนั้นข้าได้กล่าวลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ให้เยอะๆอามัลอิบาดะฮ์ให้เยอะๆเพื่ออามัลของเรานั้นจะถูกนำเสนอกับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะต่อมาท่านพี่น้องอามันเนี่ยจะถูกนำเสนอเป็นรายวันรายวันเนี่ยท่านพี่น้องรู้ไหมตอนไหนตอนเวลานี่ใกล้จะถึงแล้วรายวันนี่ใกล้จะถึงแล้วนะรายวันนี้ก็คือมีหะดีษนะมีหะดีษที่รายงานโดยท่านอับดุลลอฮ์บุตรของอัสซาอิบรอฎิยัลลอฮุอันฮุได้รายงานว่าแท้จริงท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นได้ทำการละหมาด4รอกะละหมาดซุนนะห์4รอกะหลังจากที่ดวงอาทิตย์คล้อยแล้วอาทิตย์คล้อยแล้วก็เข้าเวลาแล้วครับซุฮรเมื่อเข้าเวลาซุฮรแล้วเนี่ยท่านรอซูลุลลอฮ์จะทำการละหมาดซุนนะห์4รอกะก่อนฟัรดูทำการละหมาด4รอกะเนี่ยโดยที่ไม่มีสลามถ้ามีสลามได้ไหมได้แต่รอซูลุลลอฮ์เคยละหมาดโดยที่ไม่มีสลามละหมาดซุนนะห์ก่อนซุฮร4รอกะห์เลยบัสซุนนะห์ซุฮรซะกอบลิยะห์มารวาติบนะฮะละหมาดซุนนะห์ก่อนฟัรดูซุฮรเนี่ย4รอกะห์ละหมาดซุนนะห์4รอกะห์เลยละหมาดไปเร็วๆนะอย่าช้าเหมือนกับละหมาดฟัรดูเพราะว่าเดี๋ยวมุอัซซินเขาก็จะอิกอมัตกันอีกรอซูลละหมาด4ก่อนซุฮรก่อนทําละหมาดซุฮรเมื่อเข้าเวลาซุฮรแล้วรอซูลละหมาดซุนนะห์4รอซูลกล่าวว่า
อินนาฮาละซะอินนาฮาซาอะตุนตุฟตะฮูฟีฮาอับวาบุสซะมาในช่วงเวลาเนี้ยในช่วงเวลาที่ดวงอาทิตย์คล้อยแล้วอาดันซุฮุรแล้วเนี่ยเป็นช่วงเวลาที่ประตูฟากฟ้าจะถูกเปิดประตูฟ้าถูกเปิดนะฮะเวลาละหมาดอาดันซุฮุรแล้วเนี่ยประตูฟ้าถูกเปิดเปิดรับอามัลเราสมมุติว่าฉันรัดที่จะให้อามัลที่ดีของฉันเนี่ยถูกยกขึ้นไปสู่ฟากฟ้าในช่วงเวลานี้ดังนั้นช่วงเวลาที่ละหมาดอาดันซุฮุรแล้วเนี่ยท้องฟ้าเปิดดุอาจะมุสตะญับดุอาเนี่ยขอดุอาดุอาจะมุสตะญับเป็นพิเศษเลยท้องฟ้าเปิดตั้งรอมฎอนรอมฎอนเนี่ยเปิดทั้งเดือนรอมฎอนฟ้าเปิดทั้งเดือนปิดวันสุดท้ายรอมฎอนประกาศเห็นเดือนพอเห็นเดือนเสร็จปั๊บรอมฎอนหมดปุ๊บฟ้าปิดก็ไปเปิดตอนเวลาซุฮุรอีกนะประกาศเห็นเดือนเข้ารอมฎอนฟ้าเปิดทั้งเดือนเปิดรับอามานรับดุอาแต่ยังรอมฎอนยังไม่ถึงเนี่ยก็เปิดตอนเข้าเวลาซุฮุรแล้วล่ะนะฮะทำการเปิดเปิดจนกระทั่งว่าละหมาดซุฮุรเสร็จปิดละหมาดซุฮุรเสร็จเนี่ยที่มัสยิดละหมาดซุฮุรเสร็จเรียบร้อยปิดดังนั้นช่วงอาซานกับช่วงอิกอมัตเนี่ยท่านพี่น้องละหมาดซุนัต4รอกอะห์หรือ2ก็ได้แล้วขอดุอาต่ออัลเลาะห์ตะอาลาท้องฟ้าเปิดท่านพี่น้องนะท้องฟ้าเปิดท่านนบีอายุบอันอังซอรีรายงานว่าท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นละหมาด4รอกอะห์ก่อนเวลาซุฮุรก่อนซุรีก่อนละหมาดซุรีไลซะฟีฮินนะตัสลีมุนโดยที่4รอกอะห์นั้นไม่มีการให้สลามทำละหมาดเหมือนซุฮุรเลยแต่เป็นซุนัตหรอกนะฮะทำการละหมาด4รอกอะห์เลย4รอกอะห์โดยมีตะชะฮุดขั้น2รอกอะห์มีตะชะฮุดแล้วขึ้นมาอีกก็ถึงครั้งสุดท้ายนะยุฟตะฮุละฮุนอับวาบุสซะมาประตูแห่งฟากฟ้าจะถูกเปิดเพื่อรับอามันนะเราก็ทำการขอดุอาด้วยนะครับในบางรายงานบอกว่าฟะลายุกละกุมินฮาบาบุนประตูฟากฟ้าจะไม่ถูกปิดฮัตตาตุศอลลัซซุฮรอจนกระทั่งตุศอลลัซซุฮรจนกระทั่งละหมาดซุฮรละหมาดเสร็จเรียบร้อยพอละหมาดซุฮรเสร็จเรียบร้อยประตูฟากฟ้าปิดจะถามว่าดุอาถูกตอบรับไหมก็ถูกตอบรับแต่ไม่เป็นพิเศษจะมีช่วงพิเศษอยู่ด้วยนะดังนั้นเดี๋ยวเวลาทำการละหมาดแล้วเนี่ยท่านพี่น้องก็อาซานแล้วก็ทำการละหมาดกันได้เลยทำตามซุนนะห์นบีกันได้เลยทำการขอดุอาต่ออัลเลาะห์ตะอาลาการนำเสนออามันในรอบสัปดาห์ก็มีเหมือนกันมีหะดีษนบีได้บอกเอาไว้หะดีษของท่านอิหม่ามมุสลิมได้บอกเอาไว้ว่าประตูสวรรค์เนี่ยจะถูกเปิดในวันจันทร์และวันพฤหัสประตูสวรรค์จะถูกเปิดในวันจันทร์และวันพฤหัสถูกเปิดอัลลอฮฺตะอาลาจะทรงอภัยโทษให้ปวงเบาของพวกคนทุกคนในวันนั้นในวันจันทร์พฤหัสทุกคนที่ไม่ตั้งภาคีต่ออัลลอฮฺตะอาลาไม่ตั้งภาคีต่ออัลลอฮฺตะอาลาอัลลอฮฺตะอาลาทรงอภัยโทษได้หมดเว้นแต่คนหนึ่งอัลลอฮฺไม่อภัยให้พี่น้องรู้ไหมคนนั้นคือใครวันพฤหัสวันจันทร์บรรดาอามานถูกนำเสนอแต่วันนั้นเนี่ยอัลลอฮฺตะอาลาไม่อภัยให้แก่เขาเว้นแต่คนหนึ่งกานัตบัยนะฮูวะบัยนะอาคีชะนะซึ่งระหว่างเขากับพี่น้องของเขาเนี่ยมีความบาดหมางกันมีความบาดหมางกันมีความโกรธกันบาดหมางกันเกลียดกันแค้นกันนะคนนี้จะไม่มีสิทธิ์ได้รับการอภัยโทษจากอัลเลาะห์ตะอาลาในวันจันทร์และวันพฤหัสที่วันพิเศษไม่ได้รับการอภัยโทษเพราะอามันนั้นถูกนำเสนอกับอัลเลาะห์ตะอาลาคนนี้มันโกรธมันเกลียดกันมันทะเลาะกันมันโกรธมันเกลียดกันอัลเลาะห์ไม่อภัยให้
ไม่มีสิทธิ์ได้รับสิทธิพิเศษอันนี้ท่านพี่น้องและบรรดาอามันจะถูกนำเสนอในรายสัปดาห์สองครั้งในรายสัปดาห์สองครั้งถ้าในวันหนึ่งเนี่ยวันหนึ่งเนี่ยหลังจากอาดานซูฮอร์ท้องฟ้าเปิดอามันจะถูกนำเสนอนั่นรายวันรายสัปดาห์ล่ะรายสัปดาห์ก็คือวันจันทร์กับพฤหัสนี่รายสัปดาห์ถูกนำเสนอเราจะอภัยให้เว้นแต่คนที่มีชะฮนะมีความอาฆาตแค้นกันโกรธกันเคืองกันเราไม่อภัยรายปีคือเดือนชาบานเดือนชาบานนี่รายปีนะรายปีนะเพราะฉะนั้นท่านพี่น้องก็โกรธใครเกลียดใครก็ไปดีกันไปให้สลามไปอะไรกันนะเราจะไปโกรธเกลียดใครโดยอาธรรมเว้นแต่ถ้าไปโกรธกันเพราะเรื่องของศาสนาไม่เป็นไรคนนี้เมื่อทำความชั่วเราเตือนแล้วมันก็ยังทำอยู่อันนี้โกรธได้พ้นสามวันพ้นได้เพราะเราโกรธเขาเพื่ออัลลอฮ์ไม่ใช่เพราะนับสูนะถ้านับสูก็เลยไม่ได้นะอัลลอฮ์ตาลาไม่ทรงอภัยให้ทีนี้เราเข้ามาเรื่องนิสุชาบานในเดือนชาบานจะมีคืนอยู่คืนหนึ่งเป็นคืนที่15ของเดือนชาบานในสู่ชาบานมีความประเสริฐไหมมีเพราะว่ามีหะดีษที่ซอฮีหได้ระบุเอาไว้และมีหะดีษที่ฮะซันได้ระบุรับรองเอาไว้ว่าคืนในสู่ชาบานนั้นเป็นคืนที่มีความประเสริฐเป็นคืนที่มีความพิเศษนะซึ่งท่านมูอาซบินญะบันได้ทำการรายงานจากท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมว่ายัตตะลิอุลลอฮุอิลาคอลกิฮิฟีไลลัตินนิสฟ์มินชะอ์บานอัลลอฮ์ตะอาลาจะทรงมองมายังมะคลูกของพระองค์มองยังมะคลูกของพระองค์เพราะอัลลอฮ์มีซิฟาตอันบะศอรเราทรงเห็นมองมายังมะคลูกของพระองค์ในคืนนิสฟ์ชะอ์บานคืนที่15ของชะอ์บานมองตรงนี้ก็คือมองด้วยกับความโปรดปรานความเมตตามองด้วยกับเราะห์มัตมองกับด้วยกับการให้ทรงอภัยโทษนะมองมาในคืนชาบานฟะยัฆฟิรุลิญะมีอิคอลกิฮิและอัลเลาะห์ตะอาลาก็ทรงอภัยโทษให้แก่มะคลูกของพระองค์ทั้งหมดเลยในคืนนิสูชาบานเนี่ยอัลเลาะห์ตะอาลาจะทรงอภัยโทษให้ทั้งหมดเลยอิลลาเว้นแต่2คนลิมุชริกินเว้นแต่คนตั้งภาคีต่ออัลเลาะห์พวกกุฟฟาร์พวกมุชริกินอิบาดัตสิ่งอื่นจากอัลเลาะห์ตะอาลาอัลเลาะห์ไม่อภัยให้อัลเลาะห์ตะอาลาไม่อภัยให้เอามูชาฮินและคนมูชาฮินคนมูชาฮินก็คือคนที่มีความบาดหมางต่อกันคนที่ความบาดหมางต่อกันคนที่สร้างความแตกแยกกันสร้างความบาดหมางต่อกันคนนี้จะไม่ได้รับการอภัยโทษจากอัลเลาะห์ตะอาลาในคืนนิสฟ์ชะอ์บานจะไม่รับการอภัยโทษให้ท่านอิหม่ามอัลอาซาอีบอกว่าคนที่เป็นมุชาฮินเนี่ยสร้างความบั่นหมางก็คือพวกอะห์ลุลบิดอะห์พวกอะห์ลุลบิดอะห์ที่ชอบสร้างความแตกแยกให้เกิดขึ้นในกลุ่มพี่น้องมุสลิมชอบสร้างความแตกแยกแตกแยกนะชอบสร้างความแตกแยกไม่รู้แหละแตกแยกไปไหนไม่รู้แหละอ้าวแยกมายิดไหมอ้าวแยกไหมเนี่ยฉันจะให้นะต้องระวังให้ดีท่านพี่น้องที่ไหนมีการขัดแย้งกันมัสยิดใหม่ไหมล่ะเขาจะประสานดีกันเราบอกเอามัสยิดใหม่ไหมล่ะคนที่กำลังโกรธกันอยู่กับตัวอิหมัมเนี่ยงั้นฉันขอแยกดีกว่าพวกมุชาฮินไม่มีสิทธิ์ได้รับสิทธิพิเศษจากอัลลอฮฺตะอาลาในคืนซุชาบานและวันจันทร์วันพฤหัสก็มีสิทธิ์เหมือนกันเป็นมุชาฮินสร้างความกระด้างกระเดื่องสร้างความแตกแยกเนี่ยที่มาอัลซาอีเนี่ยนะท่านอธิบายแบบนั้นมุชาฮินหรือมุชาฮินก็คือเราเป็นเพื่อนบ้านกันแต่ไม่ถูกกันเป็นเพื่อนบ้านกันทะเลาะกันเกลียดกันไม่อยากมองเห็นหน้ากันก็ไม่ได้รับสิทธิ์ในคืนนิสฟ์ชะอ์บานเหมือนกันอัลเลาะห์ไม่อภัยโทษให้ดังนั้นคนที่เราโกรธเกลียดกันเนี่ยไปดีกันนะเราจะได้มีสิทธิ์ที่พิเศษในคืนนิสฟ์ชะอ์บานอัลเลาะห์ตะอาลาจะได้ตอบรับดุอาของเรานะ
รับดุอาของเรานะครับแล้วก็มีอีกหะดีษบทหนึ่งว่าอัลลอฮฺตะอาลานั้นทรงมองมายังมัคลุกของพระองค์ในคืนทูชาบานและอัลลอฮฺตะอาลาทรงอภัยโทษแก่บรรดาปวงเบาของพระองค์เว้นแต่สองคนที่อัลลอฮฺไม่อภัยให้หนึ่งมูชาฮินินคนที่มีความเกลียดกระด้างกระเดืองกันหรือสร้างความบาดหมางต่อกันนะสร้างความบาดหมางต่อกันจะไม่รับการอภัยโทษจากอัลลอฮฺวะกอตีนับเซนและคนที่ฆ่าชีวิตคนอื่นไปฆ่าคนคนนี้อัลลอฮ์ไม่อภัยให้ไม่อภัยให้ดังนั้นพี่น้องสังเกตดูพี่น้องสังเกตดูในคืนวันในวันจันทร์วันพฤหัสเนี่ยอัลลอฮ์ตาลาจะทรงอภัยโทษให้แก่ปวงบ่าวของอัลลอฮ์เนี่ยอัลลอฮ์อภัยให้หมดเว้นแต่คนมูชาฮินคนที่มีความบาดหมางเกลียดต่อกันอัลลอฮ์ไม่อภัยให้ในคืนวันจันทร์พฤหัสแล้วมาคืนสุชาบานอีกอัลลอฮ์ก็ย้ำอีกว่าอัลลอฮ์จะทรงอภัยโทษเป็นพิเศษให้อีกในรอบปีเนี่ยเว้นแต่คนที่มูชาเห็นเหมือนกันโอ้แสดงว่าการที่เราไปโกรธเกลียดใครเนี่ยเป็นเรื่องที่ใหญ่หลวงมากท่านพี่น้องท่านพี่น้องก็อย่าไปโกรธเกลียดใครก็เจอให้สลามเลยอัสสลามุอะลัยกุมเขาไม่รับไม่เป็นไรเราพ้นแหละไอ้คนไม่รับเราจะไม่พ้นเราโกรธเกลียดกันในกอเจอในกอฉันอยากได้สิทธิพิเศษในคืนรุชาบานกับในวันจันทร์กับวันพฤหัสเดินผ่านฉันให้สลามเขาอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะมะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์เราพ้นแล้วท่านพี่น้องพ้นแล้วแต่เขาไม่พ้นเขาไม่รับฉันไม่รับเพราะฉันเป็นคนที่ถือศักดิ์ศรีของตัวเองคนนี้ไม่มีสิทธิคนที่ไม่รับสลามไม่มีสิทธิ์คนให้สลามมีสิทธิ์ได้รับการอภัยโทษจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาดังนั้นญาติพี่น้องของเราเนี่ยคนบ้านใกล้เรือนเคียงเนี่ยท่านพี่น้องอย่าไปโกรธไปเกลียดกันนะเป็นบาปใหญ่นะท่านพี่น้องถ้าเกิดว่าไปโกรธไปเกลียดกันในเรื่องที่ไม่เป็นเรื่องเนี่ยมันบาปใหญ่นะถ้าเกิดว่าโกรธเกลียดกันเพราะว่าเขานี่มีอะกีดะห์ที่ไม่ถูกต้องเขาไปด่าซอฮาบะห์ฉันเกลียดคุณเพราะคุณด่าซอฮาบะห์ด่าพระยานบีฉันเกลียดคุณอันนี้ไม่ได้ถ้าคุณยังอยู่ในอะกีดะห์แบบนี้นี่ฉันเกลียดคุณไม่ได้เพราะเกลียดเพื่ออัลลอฮ์เพราะไปด่าซอฮาบะห์ไปด่าพระยานบีอย่างเงี้ยสมมุติเนี่ยอันนี้ไม่เป็นไรนะไม่เป็นไรเขาเรียกว่าโกรธเพื่ออัลลอฮ์โกรธเพื่ออัลลอฮ์ไม่เป็นไรจะให้เกิดเรื่องไม่เป็นเรื่องเนี่ยไม่ได้นะนะเรื่องมันเป็นเรื่องนี่ไม่ได้ไปขัดผลประโยชน์อย่างเงี้ยโกรธเอาอย่างงี้ไม่มีสิทธิ์จะรับสิทธิพิเศษจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาท่านอิหม่ามชาฟิอีรอฎิยัลลอฮุอันฮุท่านได้กล่าวไว้ในเสือนุ่มของท่านท่านได้บอกว่าได้ทราบแก่เราว่าดุอานั้นเนี่ยจะถูกมุสตะญับถูกตอบรับเป็นพิเศษใน5คืน5คืนด้วยกัน1คืนวันศุกร์2คืนวันอีดอัฎฮา3คืนวันอีดอีดุลฟิตรี4คืนแรกของเดือนรอญับผ่านมาแล้ว5วะไลลัตุนนิสฟ์มินชะอ์บานคืนนิสฟ์ชะอ์บานเป็นคืนที่ดุอาจะถูกตอบรับเป็นพิเศษดังนั้นเมื่อดุอามุสตะญับถูกตอบรับพิเศษเราก็เลยรวมตัวกันในการขอดุอาต่ออัลลอฮฺตะอาลาในคืนนิสฟูชะอ์บานคืนนิสฟูชะอ์บานเป็นคืนที่อัลลอฮฺตะอาลานั้นได้ทรงกอดอกดัรทรงกอดัรคัดกอดัรของอัลลอฮฺตะอาลาการกำหนดของอัลลอฮฺตะอาลาให้มาอยู่ที่ลอฮินมาฟูสในคืนนิสฟูชะอ์บานเพราะกอดอกอดัรของอัลลอฮ์มี2 1กอดอมุบรอมการกำหนดของอัลลอฮ์ตะอาลาที่ตายตัวแล้วก็คือการกำหนดที่อยู่ในอินมุลลอฮ์อินมูของอัลลอฮ์การรับรู้ของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่มีตั้งแต่เดิมอัลลอฮ์ทรงรู้หมดแล้วว่าอะไรจะเกิดขึ้นใครตายเมื่อไหร่เกิดเมื่อไหร่ริสกีใครมีมากใครน้อยอัลลอฮ์รู้หมดแล้ว
นั่นคือเป็นกอฎอมุบรอมการกำหนดของอัลเลาะห์ที่ตายตัวไม่เปลี่ยนแปลงส่วนกอฎอมุอัลลักการกำหนดของอัลเลาะห์ตะอาลาที่มีการเปลี่ยนแปลงได้คือการกำหนดในลอฮินมาฟูซซึ่งถูกสร้างมาจากนูรรัศมีปากกากลัมที่ถูกสร้างมาจากนูรเนี่ยก็ทำการบันทึกเขียนกอฎอกอดัรของอัลเลาะห์ตะอาลาซึ่งจะมีการคัดลอกกอฎอกอดัรของอัลเลาะห์ตะอาลาเนี่ยให้มาอยู่ในลอฮินมาฟูซเนี่ยในรอบปีก็คือในคืนนิสุชาบานคืนนิสุชาบานเนี่ยท่านพี่น้องใครตายเมื่อไรเนี่ยคืนนั้นแหละเป็นคืนที่ถูกบันทึกในลอฮินมาฟูซนายกตายอายุ60นายขอเกิดในวันนั้นวันนี้ในปีนี้นายคอริสกีได้แค่นั้นแค่นี้ก็จะถูกบันทึกไว้เรียบร้อยในลอฮินมาฟูซในคืนนิสุชาบานมาเลกัตเห็นการบันทึกนั้นแต่มาเลกัตเนี่ยก็ยังไม่แน่ใจว่าสิ่งที่อัลลอฮ์ตาลาได้ทรงให้ปากกาทำการบันทึกไว้ในมาฟูซเนี่ยเป็นสิ่งที่ถูกกำหนดไว้ตายตัวแล้วมาเลกัตยังไม่แน่ใจเลยเพราะอัลลอฮ์อาจจะให้ลบก็ได้แล้วก็ทำการบันทึกขึ้นมาใหม่กำหนดขึ้นมาใหม่มาเลกัตยังไม่แน่ใจนะในคืนสุชาบานเนี่ยมาเลกัตเห็นเนี่ยยังไม่แน่ใจแล้วที่อัลลอฮ์บอกว่ายัมฮุลลอฮุมายาชะวะยุสบิตอัลลอฮ์ตะอาลาจะทรงลบกับสิ่งที่อัลลอฮ์ตะอาลาทรงประสงค์ทรงลบและให้คงอยู่กับสิ่งที่อัลลอฮ์ทรงประสงค์สิ่งที่อัลลอฮ์ทรงกำหนดไว้เนี่ยเราจะลบก็ได้ไม่ลบก็ได้ในคืนนั้นเนี่ยดังนั้นในคืนนั้นเนี่ยเป็นคืนที่กอฎอกอดัรใน1ปีที่จะ1ปีในรอบปีเนี่ยอัลลอฮ์ได้ทรงให้ปากกาเขียนไว้เกี่ยวกับเรื่องตัวของเราไว้เรียบร้อยแล้วนะว่าปีนี้เราตายหรือไม่ตายเรียบร้อยแล้วริสกีเราได้แค่ไหนเรียบร้อยแล้วเหมือนกันคืนนั้นถ้าหากว่าเราทำการขอดุอาต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาขอดุอาต่ออัลลอฮฺขอให้อายุยืนยาวขออายุยืนยาวอัลลอฮฺให้ปากกาเขียน60ปี60ปีตายนี่ตาย60ปีตายมาละกัตก็เห็นแล้ว60ปีเนี่ยในคนนี้เนี่ยแต่ในคืนสุชาบานเขาขอดุอาต่ออัลลอฮ์ทำการอ่านยาซีนเนียดขอดุอาต่ออัลลอฮ์ให้พระองค์นั้นทรงอายุยืนยาวแล้วอัลลอฮ์ตะอาลาก็รับดุอาเพราะว่าคืนนั้นเป็นคืนที่ดุอาถูกตอรับเป็นพิเศษขออะไรก็ได้พออัลลอฮ์ตะอาลารับดุอาเขาอัลลอฮ์ตะอาลาสั่งลบเลยเปลี่ยนเป็น65แล้วกันเป็น65ริสกีในปีนั้นอัลลอฮ์บันทึกให้เราเรียบร้อยแล้วว่าเราได้ริสกีมากน้อยแค่ไหนเราอ่านยาซีนอ่านกุนอัลลอฮ์แล้วก็ขอดุอาต่ออัลลอฮ์ให้ริสกีเพิ่มพูนอัลลอฮ์รับดุอาในคืนนิสุชาบานนั้นอัลลอฮ์เลยสั่งให้ลบเพิ่มริสกีให้เพิ่มริสกีให้นะเพิ่มริสกีให้ดังนั้นคืนนิสุชาบานก็ทำการขอดุอาให้เยอะมาเลกัตแน่ใจต่อเมื่อถึงคืนละตุนกอตคืนละตุนกอตเนี่ยเป็นคืนที่อัลลอฮ์ตะอาลาเนี่ยได้ทรงมอบให้มาเลกัตไปดำเนินการละคืนนิสุชาบานเป็นคืนที่อัลลอฮ์ตะอาลาทรงกำหนดเลยนุมาฟุสมาเลกัตก็เห็นแต่คืนละตุนกอตในเดือนรอมฎอนเนี่ยอัลลอฮ์ส่งมอบให้มลาอิกะฮ์ดำเนินการมลาอิกะฮ์ที่มลาอิกุลเมาต์เอาไปคนนี้ตายวันนั้นวันนี้จัดการซะนะมลาอิกะฮ์นี้กินริสกีไปจัดการเรื่องริสกีไปทำมีสาเหตุให้ที่นั่นมีริสกีเยอะที่นั่นมีริสกีน้อยในคนที่นั่นได้ริสกีเยอะส่งมลาอิกะฮ์ไปคืนนั้นเนี่ยมลาอิกะฮ์มั่นใจแล้วโอ้เรียบร้อยแล้วแต่นั้นก่อนถึงกุนกอตเนี่ยท่านพี่น้องก็ต้องดุอาขอดุอาต่ออัลลอฮ์นิสุชาบานท่านพี่น้องก็จะถึงแล้วทีนี้การขอดุอาเนี่ยท่านพี่น้องมีมารยาทมันต้องมีมารยาทการขอดุอาต่ออัลเลาะห์จะขอเลยได้ไหมได้แต่ถ้าเกิดว่าเราใช้อามันที่ซอเลห์อามันที่ดีเนี่ยอามันที่ดีเนี่ยมาเป็นสื่อในการขอดุอาต่ออัลเลาะห์ตะอาลาเนี่ยนี่เป็นสิ่งที่ทำได้อยู่แล้วไม่มีใครขัดแย้งกันเราทำอามันที่ซอเลห์ก่อนอามันที่ดีก่อน
แล้วนั้นหลังจากนั้นเราก็ทำการขอดุอาต่ออัลลอฮ์สิ่งที่เราทำกันก็คือก่อนที่เราจะขอดุอาต่ออัลลอฮ์ตะอาลาเนี่ยเราจะทำการอามันที่ศอลีห์ก่อนอามันที่ซอลีห์ก็คือสุดยอดก็คืออัลกุรอานเราจะอ่านกุรอานแล้วก็ขอดุอาต่ออัลลอฮ์ตะอาลาอัลกุรอานที่เราอ่านเนี่ยอ่านสิ่งที่ง่ายๆสำหรับเรานะครับเราอะไรง่ายอ่านในนั้นแหละอ่านซูเราะห์กาฟีอ่านได้ไหมยากตะบานได้ไหมยากยาซีนล่ะง่ายอ่านยาซีนกันแล้วกันอ่านยาซีนเนียดเนียดตอนอ่านยาซีนเนียดฉันอ่านยาซีนนี้เนี่ยเนียดต่ออัลเลาะห์ให้พระองค์ทรงให้อายุฉันยืนยาวให้ตายในอีมานขออัลเลาะห์พระองค์โปรดทรงทําให้ฉันเนี่ยมียืนยาวตายในอีมานด้วยเถิดด้วยกับซูเราะห์ยาซีนนี้แล้วก็อ่านซูเราะห์ยาซีนอัสลิวะขอดุอาครั้งที่2อ่านโซยาซีนเนียดขออัลเลาะห์ตะอาลาให้ฉันเนี่ยมีริสกีกว้างขวางด้วยเถิดด้วยกับโซยาซีนอันนี้แล้วก็ทำการยาซีนแล้วก็ขอดุอาอีกครั้งหนึ่งนะ3ขอดุอาให้ฉันอายุยืนยาวตายในอีมานก็อ่านโซยาซีนเนียดแล้วก็อ่านโซยาซีนแล้วก็ขอดุอาบางคนไม่อยู่โซยาซีนอย่างเดียวนะผมก็อ่านโซยาซีนด้วยอ่านตะบาด้วยอ่านดูคอนด้วยนะผมเนี่ยอ่านยาซีนด้วยตะบาด้วยดูคอนด้วยอ่านเยอะๆเลยแล้วก็ขอดุอาไม่ใช่เจาะจงแค่ยาซีนนะอายะห์กุรซีด้วยกุรอานด้วยแล้วแต่เราจะสะดวกเรียกว่าเป็นมารยาทในการขอดุอาต่ออัลเลาะห์ตะอาลาต้องมีอามันที่ซอลาห์ก่อนซึ่งอุลามะก็ได้บอกเอาไว้ว่าการที่อ่านยาซีนและขอดุอาเนี่ยเป็นการตะวัซซุนตะวัซซุนก็คือการนำอามันที่ดีมาเป็นสื่อในการขอดุอาต่ออัลเลาะห์ตะอาลาก็เท่านั้นเองไม่ได้มีอะไรมากมายเพียงแค่ให้เรารู้ถึงฮิกมัตเป้าหมายว่าเราอ่านยาซีนเพราะอะไรนี่ก็ได้แล้วนะถ้าเป็นนกก็อย่าลืมเนียดแล้วกันนะเวลาขึ้นในสุชาบานเนี่ยเนียดตั้งใจอะไรขออย่างอื่นก็ได้ถ้าพี่น้องไม่ใช่ว่าขอแค่3อย่างขอให้ริสกีเพิ่มพูนอายุยืนยาวตายในอีมานเราจะขอแค่นี้จริงๆแล้วจะมีขอมากกว่านั้นแล้วแต่เราจะขอถ้ามากกว่านั้นก็ต้องอ่านเยอะหน่อยหรือถ้าอ่านว่าอ่านต้นเดียวอ่านยาซีนครั้งเดียวแล้วขอทีเดียวเลยก็ได้แล้วแต่ท่านพี่น้องจะสะดวกก็แล้วกันแต่การขอดุอาต่ออัลลอฮ์ตะอาลาเนี่ยขอริสกีเพิ่มพูนก่อนเราจะได้มีกำลังวังชามีเรี่ยวแรงในการปฏิบัติอามันอิบาดะห์ต่ออัลลอฮ์ตะอาลาแล้วก็ขอต่ออัลลอฮ์ตะอาลาให้เรามีอายุยืนยาวจะได้ทำการต่ออัตต่ออัลลอฮ์ไม่ใช่ยืนยาวเพื่อจะนอนสบายในดุนยานี่ไม่ใช่อย่างนั้นนะแล้วก็3ขอให้ตายในอีมานคนเราถ้าตายในอีมานโชคดีที่สุดถ้าตายไปแล้วไม่มีอีมานตายแล้วเป็นกาเฟตตายแล้วอัลลอฮ์ท่านพี่น้องถ้าตายไปสุดท้ายชีวิตแล้วมีจุดจบที่เลวร้ายเนี่ยท่านพี่น้องโชคร้ายมากเลยโชคร้ายมากท่านพี่น้องนะเราต้องขอต่ออัลลอฮ์เราอย่าคิดนะไม่เป็นได้ฉันเนี่ยตอนที่ฉันใกล้ตายฉันจะกล่าวว่าละอิลาฮะอิลลัลลอฮ์พอเอาจริงๆเข้าเนี่ยเรียบร้อยครับลิ้นก็กล่าวไม่ได้มีจุดจบที่เลวร้ายวะนะอัยยะซุบิลลาห์นั่นคือในเรื่องของนิสูชาบานต่อมาในเรื่องของละหมาดเดือนรอมฎอนนะผมก็ทำการเขียนให้ท่านพี่น้องผู้ชมไปอ่านได้นะเดือนรอมฎอนเนี่ยเราก็มีการละหมาดตะเราะห์ละหมาดตะเราะห์เนี่ยมี20ท่านพี่น้องส่วนละหมาด8ไม่ใช่ตะเราะห์ละหมาด8ไม่ใช่ตะเราะห์แต่เป็นละหมาดกิยามุลีนธรรมดาเท่านั้นเองนะเพราะรอซูลุลลอฮ์เนี่ยมีหะดีษถึงอาอิชะห์เนี่ยรอซูลุลลอฮ์จะละหมาด8เนี่ยในทั้งรอมฎอนและอื่นรอมฎอนใช่มั้ยแสดงว่านั่นไม่ใช่ตะเราะห์ล่ะเป็นละหมาดปกติธรรมดาที่รอซูลุลลอฮ์ทําในรอมฎอนและอื่นในรอมฎอน20นี่ตะเราะห์นี่แหละของแท้ท่านพี่น้องใครจะละหมาด8ที่รอซูลุลลอฮ์ละหมาดในทั้งรอมฎอนและอื่นในรอมฎอนก็บรรทัดบ้านนะละหมาดที่บ้านนะเพราะว่าหลักการบริหารเนี่ยมันก็จะทําให้เกิดความแตกแยกก็ไปละหมาดที่บ้านเถอะคนจะละหมาด20เขาจะละหมาด20กันนะไปละหมาด8ปุ๊บเดี๋ยววัยรุ่น5ละหมาด8ไปฉันไปด้วยดีกว่านะทําให้เสียระบบในการบริหารจัดการของหมู่บ้านนะฮะนี่เชิงบริหารและเชิงศาสนาด้วยนะละหมาด8ก็ไปที่บ้านเถอะละหมาดคนเดียวซุนนะห์นบีไม่ใช่เหรอคนเดียวก็แล้วกันมาซุนนะห์ถ้าเกิดว่าจะละหมาดเป็นญะมาอะห์แล้วก็ละหมาด20
ละหมาด20นี่เป็นญะมาอะห์นะเป็นญะมาอะห์ซอบัตเขาก็ทำกันทำกันมาเรื่อยจนต้องถึงปัจจุบันนี้ที่มักกะห์มะดีนะห์ก็20เพราะว่าก็ทำกันมาตลอดนะทำ20นะทำ20ทีนี้ในช่วงคือละหมาดตะเราะวีห์นี่ท่านพี่น้องที่เรียกว่าตะเราะวีห์นี่เพราะอะไรเพราะตะเราะวีห์มาจากตะรวีฮะการพักการพัก4รอกาอ์ทีพักที4รอกาอ์ทีพักทีถ้าเกิดว่าละหมาด4พักที4พักทีเนี่ยถ้าละหมาด8เนี่ยพัก2ครั้งถ้าพัก2ครั้งเนี่ยเรียกว่าตะรวีฮะตันตะรวีฮะตันพัก2ครั้งถ้าพัก3ครั้งขึ้นไปเนี่ยเรียกตะรอวีห์ตะรอวีห์เป็นญะมาอ์ตักซีรเนี่ยถ้าเกิดใครเป็นอาลิมอุลามะห์เรียนปอนอเนี่ยจะรู้เลยนะต้องพัก3ขึ้นไปถึงที่เรียกว่าตะรอวีห์นั้น8ไม่เรียกว่าตะรอวีห์ใครละหมาด8ไม่เรียกว่าตะรอวีห์เป็นละหมาดเกียมุลีนธรรมดาที่ทําหลังละหมาดอิชาทําหลังจากละหมาดอิชานะฮะทีนี้ในระหว่างตะรอวีห์เนี่ยเราก็จะมีการกล่าวตัสบีฮ์กล่าวดิกเกตมีการขอดุอาต่ออัลเลาะห์ตะอาลาแล้วทําไมเราต้องมีกล่าวมีหลักฐานบอกด้วยหรือผมก็ทําการเขียนไว้เรียบร้อยแล้วท่านพี่น้องก็ทำการอ่านนะทำการอ่านว่าท่านรอซูลุลลอฮ์เนี่ยได้ใช้นะท่านรอซูลุลลอฮ์เนี่ยได้ใช้ให้ยาเชื่อมต่อละหมาดหนึ่งกับละหมาดหนึ่งจนกว่าเราจะทำการพูดหรือเราจะออกจากสถานที่ที่เรานั่งนี่รอซูลุลลอฮ์บอกเอาไว้เนี่ยนะเพราะว่าท่านมูอาวิยะห์ได้กล่าวท่านซาอิบบุตรของยะซีดบอกว่าเมื่อท่านละหมาดญุมอะห์แล้วเนี่ยท่านก็อย่านำละหมาดใดมาทำต่อเนื่องกับละหมาดญุมอะห์จนกว่าท่านจะพูดหรือลุกออกไปจากสถานที่เดิมที่นั่งอยู่นะคือหมายความว่าเวลาละหมาดญุมอะห์เสร็จแล้วเนี่ยอย่าขึ้นละหมาดเลยอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์เสร็จปุ๊บขึ้นละหมาดซุนนะห์เลยอัลลอฮุอักบัรซุบฮานะฮูอย่าทำอย่างงั้นอย่าทำอย่างงั้นฮัตตะตะกัลลามะเอาตะคฺรุจาจนกระทั่งท่านต้องพูดก่อนพูดเพื่อจะมาขั้นพูดอะไรก็ได้นะพูดเสร็จเรียบร้อยนะพูดก่อนหรือท่านเดินออกจากตรงที่นั้นไปเลื่อนที่ละหมาดใหม่แต่นั่งตรงนี้เรียบร้อยสลามเราก็ถอยหลังไปหน่อยแล้วก็ละหมาดหรือเดินไปข้างหน้าแล้วก็ทำการละหมาดเลื่อนที่ให้เลื่อนที่ก่อนถ้าไม่เลื่อนที่ล่ะให้ทำการพูดก่อนพูดอะไรก็ได้ขั้นระหว่างละหมาดญุมอะห์กับละหมาดซุนนะห์เนี่ยให้ทำการขั้นกันคำพูดล่ะแล้วถามว่าเรามีคำพูดไหมมีก็วิริดไงวิริดหลังละหมาดเนี่ยอัสสลามุอะลัยฮิมอัสสลามุอะลัยฮิมอัสสลามุอะลัยฮิมอัลลซีลาอิลาฮะอิลลัลฮุวัลฮัยยุลกอยยุมวะตูบอิลัยฮ์อัลลอฮุมะตัสสลามุกัสสลามกันนั่นแหละครับพวกเรามีกันอยู่แล้วพวกเราทําถูกแล้วนะฮะต้องมีวิริดมาสักหน่อยหรือว่ามีดุอาเข้ามาขั้นสักหน่อยเมื่อดุอาเรียบร้อยแล้วก็ขึ้นละหมาดซุนนะห์ละหมาดซุนนะห์แท้จริงท่านรอซูลุลลอฮ์เนี่ยอัมรอนาบิซาลิกรอซูลุลลอฮ์ใช้เราแบบนั้นใช้คืออัลลาตูศอลาศอลาตุนบิศอลาตินใช้ให้เรานั้นเนี่ยไม่ทำต่อเนื่องกับละหมาดหนึ่งนะฮะกับอีกละหมาดหนึ่งจนกระทั่งฮัตตานะตะกัลละมะเอานักรุจาจนกระทั่งว่าเราทำการพูดหรือเราทำการออกจากสถานที่เรานั่งเราลุกขึ้นไปลุกย้ายที่นะฮะถึงว่าจะทำการละหมาดต่อไปได้อีกซึ่งการละหมาดนี้เนี่ยรอซูลุลลอฮ์ไม่ได้จำกัดเอาไว้นะว่าต้องเป็นละหมาดญุมอะห์ต้องเป็นละหมาดอะไรให้เป็นการละหมาดที่มีการให้สลามแล้วแล้วก็จะละหมาดอีกก็ให้มีการพูดขั้นเข้ามานะการพูดขั้นเข้ามาทีนี้ในละหมาดตะเราะวีห์เนี่ยเราทำละหมาดทีละ2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 จนกระทั่งครบ20ในระหว่าง2ละหมาด2รอกาอ์ในระหว่างนั้นเนี่ยซุนนะห์นบีเนี่ยเขาให้พูดก่อนแล้วค่อยละหมาดต่ออย่าละหมาด
สองรอกะห์ละขึ้นเลยละหมาดสองรอกะห์ขึ้นเลยพอสองรอกะห์ก็ละหมาดต่อเลยพอละหมาดอีกสองรอกะห์ต่อเลยละหมาดต่ออีกสองรอกะห์ละหมาดต่อเลยไม่ใช่ซุนนะห์นบีซุนนะห์นบีต้องมีอะไรมาขั้นก่อนเนี่ยหะดีษนี้ในงานท่านมุสลิมนี่มาขั้นก่อนทีนี้พวกเราเนี่ยอัลฮัมดุลิลลาห์นะอุลามะของเรานี่มีความเข้าใจในซุนนะห์ของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพวกเขามีความเข้าใจในซุนนะห์ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเห็นหะดีษบทนี้เนี่ยโอ้ละหมาด1นี่จะไม่เชื่อมกับละหมาด1จนกระทั่งว่าเราต้องมีการพูดออกมาก่อนหรือเราต้องเลื่อนที่ตะละแวะจะเลื่อนที่ยังไงอ่ะนะมันเลื่อนที่ไม่ได้เพราะว่าต้องยืนแถวตรงนั้นเลื่อนที่มันจะยุ่งเพราะต้องละหมาดต่อก็ให้เราทำการพูดออกมาคำพูดที่ดีที่สุดก็คือพูดดิกุลลอฮ์พูดขอดุอาเป็นคำพูดที่ดีที่สุดก็ให้เราทำการพูดซุบฮานะมัลกินมะอ์บูดซุบฮานะมัลกินมะอ์จูดลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์วะชะรีกะละฮูวัลมุลกุลฮัมดุฮุยูมินฮุวะอะลากุลลิชัยอ์นกอดีรاللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل وسلم اللهم صل على سيدنا محمد ควานไปสวัสดิ์ท่านนบีเป็นคำพูดที่ดีแล้วก็มีการขอดุอาต่ออัลลอฮ์ขอดุอาต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาสักนิดนึงแล้วก็ขึ้นละหมาดเอาหลักการนี้มาจากไหนจากหะดีษของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเพราะแต่ละ2รอกะห์เราจะไม่ทำการทำเชื่อมต่อกันเลยเว้นแต่จะต้องมีคำพูดซึ่งคำพูดนั้นเนี่ยพูดแล้วได้กำไรคือคำพูดที่เป็นการดิเกตท่านพี่น้องพูดแล้วได้บุญพูดแล้วมีศอลาวาตนบีได้บุญดังนั้นท่านพี่น้องก็ทำกันอย่างสบายใจได้เลยนะทำอย่างสบายใจทำกันได้เลยนะครับส่วนรายละเอียดท่านพี่น้องก็ไปอ่านทบทวนดูนะครับอ่านทบทวนดูท่านพี่น้องมีคำถามอะไรไหมท่านพี่น้องมีคำถามอะไรไหมอ่ะมันจะก็มีคำถามได้ไหมมีนะวัลลอฮุซุบฮานะฮูวะตะอาลาอะอาลาวะอาลามีคำถามไหมอัลฟาติฮะฮ์อะอูซุบิลลาฮิมินัชชัยฏอนิรรญีมบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาละมีนอัรเราะห์มานิรเราะฮีมมาลิกิยอมิดดีนอิยากะนะอ์บุดุวะอิยากะนะสตะอีนอิห์ดีนัสซิรอฏัลมุสตะกีมซิรอฏัลลซีนาอันอะอัมตะอะลัยฮิมوالمغضوب عليهم والضالين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الاولين وصلي وسلم على سيدنا محمد في الاخرين وصلي وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحين وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لنا ذنوبنا ووالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولمشايخنا والارباب الحقوق علينا ولجميع المسلمين المسلمات والمؤمنات الاحياء منهم والاموات وتابع بيننا وبينهم من خيرات وارحم وانت خير الراحمين اللهم اصلحنا واصلح قلوبنا واصلح اخلاقنا واصلح افعالنا واصلح ظواهرنا وباطننا واصلح فساد قلوبنا واصلح اباءنا وابناءنا واجدادنا وجداتنا ودنيانا واخرانا برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم افتح لنا فتوح العارفين وعلمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وانفعنا ما علمتنا وزدنا علما انك انت السميع العليم اللهم بارك لنا في شعبان وبلغنا رمضان اللهم بارك لنا في شعبان وبلغنا رمضان اللهم بارك لنا في شعبان وبلغنا رمضان برحمتك يا ارحم الراحمين ربنا ظلمنا انفسنا ولم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الاخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على خير خلق سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد يا ربي صل عليه وسلم